สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่รักแพงและนับถือทุกตนาเล่านอกและเล่าในกลับมาพบซ้ำเราทัพทหารกล่าวพระนักสารนักบินในคำขึ้นมินิเดือนเก้าวันที่14/2021พบกับข้าพเจ้าน้ำแทงผู้เก่าออกมาสี่เป่าว่าวคนเดียวพี่น้องในคำขึ้นมินิถึงจะไหนก็ขอฝากความจงรักภักดีไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเล่าที่หักชาติหักไปดินด้วยกันอยู่ทุกมุมโลกกองทัพแห่งชาติมีคำขวัญว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเท่าทุ่มทั้งพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ามหาชีวิตราชชาตินุ่งขาวของคนเราทุกมุมโลกขณะขอกราบร้องถึงเจ้าฟ้าชายชูยงสว่างพร้อมด้วยคณะของท่านขอให้ท่านท่องพระเจริญขณะขอเยี่ยมไปถึงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชุมชุดของกองทัพแห่งชาตินักรบพิเศษพลทหารนักแผ่นดินทุกท่านขณะเขายันไปถึงท่านนักพบชุดใจวงสวรรค์ตามด้วยคณะที่ปรึกษาทุกท่านหัวหน้าเขตหัวหน้าหน่วยหัวหน้าจุที่ได้เข้ามาเป็นผู้พิพากษาที่ราชนับใจชาติด้วยกันก็ขอให้ทุกครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าโลกไปไว้รัดขอให้อายุมันคนยืนทุกครอบครัวด้วยเถิดรายการคำพึ่งมื้อนี้มันก็เหมือนเดิมพี่น้องเฮาออกข้อมเก่ามาเว้ามาเล่าให้มันผิดกันกับชาวปะลาวแน่นอนมันต้องได้ผิดแน่พี่น้องก่อนจะออกในรายการอยากประชาสัมพันธ์หรือว่าข่าวคำเศร้าสลุรถใจระวังครอบครัวของสามเราทับฐานกาเฮาได้เสียชีวิตไปในวันที่10เดือนเก่าวันที่13/2021มีครอบครัวทานพระราชเมืองผู้จะแง่เนาะได้เสียแม่บ้านไปกราบขอประชาสัมพันธ์ไปถึงคณะสามเราทับฐานกาทุกท่านได้รับทราบกันทานพระราชเมืองผู้จะแง่เพิ่นใดให้ข้าพเจ้าตั้งหน้าระวังครอบครัวของคนออกมาก้าวค่ำนี่ถึงระวังครอบครัวของทานพระราชเมืองผู้จังแห่นอกพระนญาของทานได้ถึงแก่กรรมไปในวันที่13เดือนเก้าวันที่13/2021แม่พ้นเสียไปแล้วแม่ผู้เวียงแก้ววิไลถ้าถูกขอให้ดวงวิญญาณแม่ผู้เวียงแก้ววิไลจงขึ้นสู่สุคติบนใดสนุกทุกสบายท่านแม่ได้สร้างน้ำท่ำบุญไว้แล้วขอให้ท่านแม่ขึ้นไปหับเอาอยู่ในบนสวรรค์ชั้นฟ้าคุณด้วยเถินข้าพเจ้าน้ำแตงเป็นคนหักคนแพงขอไว้ป้อนใจให้ท่านจงมีความสุขอยู่บนสวรรค์ตันฟ้าและครอบครัวของทานพลังเมืองผู้อยู่ทั้งเบื้องบุมก็ขอให้ครอบครัวอยู่ดีมีความสุขตลอดไปขอให้ทุกทานได้เข้าใจเนาะเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยพญาของผู้เกี่ยวเองแม่ผู้เวียงแก้ววิไลห่วมอายุได้91ปีถ้าว่าท่านผู้ใดในสามเราทัพทหารกาคือญาติพี่น้องของแม่ผู้เวียงแก้ววิไลเพิ่นอยากมีการห่วมบุญชิ้นกินท่านด้วยนั่นก็ติดต่อหานัมเบอร์ของท่านพระราชเมืองผู้จังแห่น้องนัมเบอร์801-859-5413เอาอีกคำหนึ่ง801-859-5403ก็ขอให้ทุกท่านสามเราทัพทหารกล่าวเฮาเนาะถึงแม่นเฮาสิได้ยกเลิกเรื่องการซอยเดือเฮาจะอยากจะซอยเดือชิดชวนตัวของเฮาก็ว่ากันขอให้ทุกครอบครัวมีน้ำใจซอยกัน
คุ้มคุ้มหักคุ้มแพงก็ห่วงอายุได้61ปีตามพระเจ้าว่าผิดนอก61ปีแม่ผู้เวียนแก้ววิไลเนาะได้61ปีได้ถึงแก่กรรมมรณะไปแล้วในเดือนเก่าวันที่13 2021นี่ขอให้ทุกท่านสมาชิกหรือว่างูหักแพ้นพ่อแม่พี่น้องผู้ที่หูจักกับพวกทานพระเนื่องผู้จังแห่เนาะนั่นก็ขอให้ติดต่อไปนัมเบอร์ของท่านนี่อยากจะช่วยกันแน่ใดอยากว่าแน่ใดกันไปซบบอเพิ่มซบบออีกอย่างก็แล้วแต่เอาตามใจชอบเนาะนี่ก็โทรศัพท์801 859 5413801-859-5413ขอให้ทุกท่านได้หูเนาะน้ำกันว่าสมาชิกของทหารกาเฮาเป็นแม่เฮือนเพิ่นได้จากลูกหลานหมู่กองอ้ายเอ๋ยน้องไปแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของเพิ่นขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเพิ่นด้วยเพิ่นในละการมื้อนี้ข้าพเจ้านับแข่งผู้เก่าออกมาสี่เป่าออกมาเว้าเรื่องจิ๊บหายไปบ่ของประชาชนลาวเฮาเหมือนเดิมพี่น้องเฮาจะบ่ได้ไปเว้าเรื่องอื่นเฮาจะบ่ไปตื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่น้องเฮาจะเอาอยู่บ่หยุดบ่ถอยเฮาจะออกมาแซ่มันอย่างเต็มๆเฮาออกมาวิพากษ์วิจารณ์มันอย่างเต็มๆพี่น้องอันนี้คือการต่อสู้ถ้าเฮาบ่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ลูกหลานพ่อแม่อ้ายเอ๋ยน้องเฮาผู้ที่ว่าสูญเสียบ่ผู้ที่ว่าเขาทำร้ายบ่บ่มีน้ำใจพี่น้องถ้าว่าทุกๆครอบครัวมีน้ำใจคือข้าพเจ้านี่แน่นอนมันจะบ่สู้กันนานขนาดนี้พี่น้องสามเราทับทหารกล้าออกมานั่งในหน้าจอท่วงสัญญาได้พี่น้องท่วงสัญญา54 62 73ในโครงการของทหารกล้ามันเป็นแบบนี้เพื่อเฮาจะเดินทางไปแบบง่ายๆเฮาจะบ่ได้แบกพื้นแบกผาแบกผ้าแบกมีดเฮาจะบ่สิหน้ามันถึงหน้าโต๊ะมันโดคือสัญญาพี่น้องแน่นอนโลกนี้เขาเปิดโครงการโลกนี้เขาเปิดให้พวกเฮาเปิดไฟเขียวให้พวกเฮาโลกของเขาน่ะสัญญาเฮาขึ้นหน้าโต๊ะแน่นอนบักทองรุ่นบักพันคําอีป้านี่หัวแตกโต๊ะโดดแหละพี่น้องเบิ่งเอาโลดแน่นอนมันจะออกมาต่อสู่ห้องน้ำแนวไรกับอะไรเพราะมันยิ่งทำผิดคือขุมือเพราะไปยังมันทำลายประเทศลาวห้องทุกผู้แบบมันทำลายวัดขายทรัพยากรขายประชาชนขายดินดอมต้นยาขายบ่แฮบ่ค่ำขายไปจนมัดจนเกลียดยังบอกพี่น้องเพราะมันหู้แล้วว่ามันอยู่บ่ไรนักประเทศลาวนั่นก็ครับพี่น้องฟังกันก็ครับมันหูจักไอ้อีพ่อมันบอกไว้แล้วมึงอยากได้แนวไหนมึงเขียวเฮ็ดเห็นบ่พี่น้องมึงเขียวเฮ็ดมึงได้เงินเต็มกระเป๋ามึงอยากไปอยู่ไสก็สบายเอาเงินเต็มกระเป๋ามึงไปอยู่บนไหนมึงก็สบายอยู่ร้อยซาดมันคิดเพราะว่าอีพอมันบอกเรื่องมาแต่งเรื่องไปอันนี้แหละมันจะกล้าสมัครขายวัดพระจิราวโมเมนต์มันสมทานเลยพี่น้องมันขายคนเล่าเฮาภายนอกและภายในกลายเป็นคนปากอื่นบ่กล้าว่าบ่กล้าว่า
มันว่าหยังก็เห็นหูหนวกตาบอดซ้อยอยู่เห็นบ่บ้านใกล้เฮือนเที่ยงเห็นบ่ครับว่าเขาเฮ็ดจังได๋เขามีการต่อสู้กันจังได๋เขามีเฮ็ดจังได๋เขามีน้ำใจบ่อันนั้นเขากล้าบ่อันนั้นโลกนี้ปล่อยเขาขาดจิ๋มบดบ่บ่มีพี่น้องพี่น้องสิ่งที่นั่นถ้าเฮาออกมาเต็มห้อยผู้น้อยผู้ใหญ่ข้าราชการทหารและตำรวจภายหน้าในนั้นที่ว่าบ่มักพวกที่ว่าปกครองเผด็จการบ้านไผบ้านลูกบ้านหลานบ้านพ่อบ้านแม่แม่งไผกะยาขนาดพ่อกับแม่ตัวเองมันยังเอิ้นสหายเอิ้นเสี่ยวไปหมดเห็นบ่สหายก็แปลว่าเสี่ยวลูกตัวเองเกินเซียวเมียตัวเองเกินเซียวพี่น้องเดี๋ยวง่วงงาง่วงหลังงับหัวเจ้าโลกพี่น้องมันทำหน้าใดขนาดลูกเมียมันมีความกล้าสมัครทำลายใดเบิดพวกนี้อันนี้แหละกฎของคอมมิวนิสต์คิดชั่วต่อหัวคนทุกหัวคนหมดมื้อนี้เว้าดีนูนาเอาเจ้าไปห้อยคอแล้วก็มีมื้อนี้ตบมือพื้นผาย่องย่อเจ้ามื้อนาเอาไปดอกบ่อึดบ่อยากในประเทศเราเป็นแบบนั้นอันนี้ล่ะพี่น้องคนลาวเฮาตื่นเช้าเถอะคนลาวเฮาเอ้ยพี่น้องชาวลาวเฮาบ่ว่าอยู่นอกอยู่ในอย่าไปหลงในไผ่ฝันนำพวกบ่มีหัวตีนไปนอนแก้วมันบ่ได้ใช่ว่าหัวตีนไปนอนได้อยู่ในประเทศลาวมีแต่มันเมาสอบโกงมีแต่มันมาทุบถมคนลาวต้มคนลาวทั้งนั้นถ้าเจ้าเอาของทั้งนั้นแก้วแล้วถ้าเฮาบ่กำจัดกับผักดลัดนี่พี่น้องคนลาวเฮาเอ้ยเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาต้องเอาบักท่องรุ่นท่องสิงคำตายใครสอนบักบุญยังบักท่องรุ่นบักท่านคำอีปานี่เฮาต้องกำจัดพวกนี้ถ้าพวกนี้บ่ได้อยู่ในประเทศลาวแก้วมันก็เข้ามาบ่ได้ในประเทศลาวพี่น้องอันนี้เฮาจัดนักจัดเต็มให้มันโดดพี่น้องเพราะ46ปีผ่านมาพี่น้องเอ้ยเล่าทั้งศาสตร์เล่าทั้งแผ่นดินเอ้ยข้าพเจ้าขอห้องไปถึงมันบ่มียุคใดสมัยใดที่ทำลายบ้านเมืองเฮานี่มันมียุคนี้สมัยนี้เห็นบ่ล่ะมันบอกว่าบ่มียุคใดสมัยใดที่ข้าเจ้าเอาของยึดที่ในยึดที่ไฮที่หน้ายึดเขาของเงินทองตั้งแต่เนื้อหัวใจบ่มียุคได้สมัยใดพวกมาจัดชีวิตโตนี่มาปกครองมันยึดเอาหมดทุกอย่างขายชาติขายแผ่นดินทองขายแต่ละบอนนั่นขายเอา99ปีพี่น้อง99ปีเขาตายจักษาคนเขาเกิดมาได้จะหา60ปีตายละ99บางบอนก็ร้อยเศร้าหาพี่น้องหน่อยที่ชุดจะหา10ปี50ปีมันก็ชั่วอายุคนแบบพี่น้องอันนี้นะคนเล่าเขาย่างไปหลงไหลไปปันแดนน้ำหลังมันเว้าน้ำข้นมันแหมันสนับสนุนอุ้มสู้มันแทนที่ว่ามันป้นเอาของตัวเองมันเฮ็ดนาก้องก้องนาใสใสเห็นกันคันคนคันคนเฮาหูบ่ดักตาบ่บอดโซเชียลมีเดียเขาส่งออกมาบัดอยู่ใน YouTube บ่หรือว่า
แม่นั้นก็แล้วแต่มันออกมาจากเมืองเรามันมาแวะโทรศัพท์พี่น้องทั้งเมืองนอกเมืองนามดแต่คนเราเขายังไปนับถือยังไปยองยังไปยองไปซองเขาอยู่ยังไปตบมือพื้นผ่าเขาคาพ่อแม่ตัวเองคาเสื้อซาตะคุณของตัวเองนักหนาสาหัสขนาดนี้คนเขายังไปเอื้ออำนวยช่วยโอกาสไปตบมือพื้นผ่าน้ำพวกนี้พี่น้องอันนี้นาชมเบียดนาชมสารชาตกรรมพี่น้องคนเล่าเขาทั้งโลกได้แล้วอบพยพสบายดีขน่อยสบายดีครับเชนสบายดีอยู่ที่นี่แห่งนี้โดยท่านพ่อด้วยขน่อยได้ยินเขาอันนั้นครอบครัวของวันนึงทำเป็นตลาดเมืองจากไปของผู้ขาเสียใจนั่นเนอะโดยขอแสดงความเสียใจนำตลาดเมืองเลยเพราะว่าเมื่อเราเกิดมามันเกิดเกิดเจ็บตายพูดได้แค่นี้นี่บนนี้บนพ้นเนาะแม่นแล้วค่อยอันวิญญาณของอันอันมาดามมาจงกระตุ้นสุขที่สวรรค์เนอสาธุอันเมื่อนี้มีข่าวจังได้อารมณ์แจ้งข้าวข้าวโอ้ยหลายหลายขนอยหลายบางข้าวขนอยจะบอกอยู่ในนาจอกับอะไรได้ทำพอบางข้าวแต่ว่าข้าวนี่มีแต่ข้าวดีๆข้าวมาทั้งข้าวทั้งนกแต่เดียวผู้ข้าคือว่าฮอดเวลาแล้วด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องสาวราวตัวประเทศตัวโลกนี่นะลุกขึ้นไล่เขียวออกจากเมืองเราอันพวกที่เป็นลูกแรกตีมือคือคณะปาระก็เมื่อมันดูพระเจ้าบุมีเจตนาดีกับเขาแล้วพวกนี้พวกทำลายประชาชนบ้านเมืองขับไล่พวกแก้วไม่ทำเรื่องออกจากเมืองไหนมันหมดข้าจะนำเสนอเนอร์นโยบายนี่เนอร์โดยเฉพาะนโยบายและฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญานี่นะเพราะว่าจะให้พวกนี้ส่วนตัวประจำมันเอาแต่มีการปฏิบัติตามสัญญาหกสิบเก้าเจ็ดสิบสามที่เอามีไว้นั้นบอกเวียดนามเรื่องนี้บ่มีเจตนาดีกับเราเลยผมจะไปให้ดีกับมันใช้อารยาขัดเคืองสำหรับคนที่เป็นถูกละทิ้งมือก็ได้จะไปเสือฟังไรนั่นบอกเพศบอกมานี่นะผู้ข่าวบอกสมัยยังร้องให้ทุกคนช่วยกันรักษาศาสตร์ลาวเอาไว้เด้อสาธุช่วยกันบอกแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีอ่อนแรงบายขน่อยบ้าทุกท่านพ่อความหวังของขน่อยและทีมงานเอาก็เหมือนท่านพ่อคิดแน่นอนมันถึงเวลาแล้วพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องมันถึงแล้วมันถึงดื้อเดื้อถึงลึกถึงงามมันแล้วพี่น้องเฮาอย่าไปรอวันนั้นอย่าไปรอวันนี้อย่าไปรอทีมงานนั้นทีมงานนี้46ปีบ่มีหยังเกิดขึ้นฐานเก่ามาหาปีปีที่6ปีนี้เปิดเพ่งซะมันก็ยังย่านคือหมกทันคือตายคือหมูเอาแต่เดี๋ยวนี้เห็นบ่พี่น้องมีแต่ทหารกล้าเท่านั้นกล้าว่ากล้าวางกล้าประนามอย่างสุดขีดพี่น้องเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความชั่วร้ายศัตรูพวกนี้มันมาเอาแก้วมาเหยียบย่ำทำลายประชาชนคนลาวเอามันเอาแก้วมาเป็นผู้นำพามันเอาว่าแก้วมาเป็นผู้ข่าเจ้าเอาของมันเอาแก้วมาปลดจี้สีไฟประชาชนคนลาวเอาพี่น้องเขาจะแพ้มันไว้ยังแก้วบ่เสื้อซาตะกุ่นของเฮามันมันแก้วชาวบักท้องสิงท้องดุนคําไทยใครสอนบักท้องดุนบักพันคําอีป้านี้มันไปเสื้อญาติก็ให้มันไปหนีจากเมืองลาวเฮาพี่น้องเมืองลาวเฮาพวกเฮานี่เป็นเจ้าของประเทศบ่แม่นพวกนี้คันพวกนี้เป็นเจ้าของประเทศมันบ่ทําให้จิ๊บหาไว้บอดขนาดนี้พี่น้องเดือยทั้งประเทศลาวบ่ดึก
ต่ยังได้รถสมองนั้นมันมาทดเคลื่อนทะยานมากมายมหาศาลลูกหลานเฮ็ดหายใจหน้ากินกระบอมีขึ้นอยู่รังผู้รังผาคุณพวกทอตูบลูกไก่นี่ก็บ่ได้น้ำท่วมแต่เดี๋ยวนี้กำลังมันได้โคตรจากเมืองเซโพนพี่น้องเซโพนเขาขายแล้วเขาขายแล้วพี่น้องขายนาลันลาดนามันมันนี่ล่ะคือกันกับแขวงชุมพันดอนน่ะมันขายคือกันกับบึงพระธาตุหลวงน่ะคือกันกับดวงน้ำท่าเศรษฐกิจพิเศษนั่นคือกันกับชามเหลี่ยมทองคำนั่นเขาขายขายกันแท้ๆขายกันจริงๆพี่น้องคนเล่าห้องห้องหายไฟดงเข้าหายได้ขาหายง่ายจากเซฟโฟนพี่น้องอันนี้เราพี่น้องคนเล่าครับถ้าคนเล่าห้าบอลเงยหน้าขึ้นมาเบิ่งกันการต่อสู้ห้องหาพี่ป้าน้าอาพ่อแม่ป้าลูกอยู่ทุกมือนี่ควรจะเงยหน้าขึ้นมาเบิ่งไหนเด้อยาสิเป็นสมองปูเป็นขั้วตู้ชนโพนคือพวกมันเห็ดมากเพราะว่ามันสั่งมาเฮาเลิกแล้วพี่น้องเศร้ามันบ่มีหยังดีขึ้นในประเทศลาวเฮามีแต่จมลงไปหมดมันหมดแล้วแก้วมันมาปล้นเอาไปหมดแล้วขึ้นบ้างแม่พี่น้องว่ามียุคได้สมัยได้ขึ้นไปทัดจอมประทานคำยูหันมันจักกิโลเพชรยูหันมันจักกะลับพี่น้องทุกอย่างสมบัติอยู่ในจอมประทานมันมีสิ่งที่ว่าประเสริฐประเสริฐแต่ใจอยู่นั่นวันเอาขึ้นไปไหมเพชรยิ่งจินดาเต็มอยู่ในหันเขาจะตัดตรงว่าเอาดูเบสิสิเบสไปตั้งไว้หันแล้วคนล่าเขาก็รับตายู่หันพี่น้องเล่าพระเจ้าเขามองไปถึงตื่นพี่น้องเอ้ยตื่นเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างเป็นห่วงน้ำบ้านเมืองพี่น้องเบิกงูเงาเต่าตัวนี้แล้วพี่น้องเศร้าอย่าแฉมันว่าเหมือนตัวม้าตัวดิ่งตัวกาแต่งตัวกระหอกมิจะเขามาห่างกันห่างครับเอากินเอาไปกินหมดคนเล่ากินตับกินไตกินไถกินพุงกินมดพี่น้องการชดชุนเสียสี่สิบหกปีนี่มันแทบจะบ่เหลืออย่างใดล่ะพี่น้องมันสิบ่มีเหลืออย่างพี่น้องผู้ชมผู้ฟังเอ้ยเล่าเฮาสามชดชาติ68ชนเผ่าที่เกิดได้ง่ายมากในประเทศลาวคิดว่าสมบัติอันมีคุณค่าของพวกเฮาอย่าพากันจริงเถอะพากันเป็นห่วงสมบัติของพวกเฮาห่วงคนเล่าที่เกิดได้ง่ายมากเป็นมนุษย์ด้วยกันในปฏิราชาติกรรมของเขาเดียวนี้บ่เหลืออีหยังแล้วพี่น้องนั่งตลาดภาษีมันก็ไปทวดคนเล่ามันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าภาษีมันก็ไปโคตรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ภาษีมันก็ไปถามเอาเลี้ยงง้อเลี้ยงควายภาษีมันก็ไปถามเอาข้าพเจ้ายังบอกแล้วบ่มีโยกได้สมัยได้คือบักท้องรุ่นมันว้าวบักพันคำมันว้าวสมัยเผด็จการขูดเนื้อเทือหนังอันนี้แม่นแท้ๆนะพี่น้องพี่น้องคนเล่าเฮาเก็บไปคิดเก็บนอนเอามือกายน้ำผากคิดเบิ่งว่า46ปีมันมาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเปลี่ยนกันหย่ำเปลี่ยนกันคืนเปลี่ยนกันลื่นเปลี่ยนกันเลิกอยู่นี่ดังหัวคอกเดียวค่อยคอกเดียว
มันจะไปชดกันได้ยังไงมันพี่น้องเสือกงเดียวกันมันจะไปกัดกันได้ยังไงหมาคอกเดียวมันมากัดกันพี่น้องอันนี้ให้พ่อเฮาคิดเอาข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเว้าแห้งคันบ่เว้าแห้งถ้าบ่มีใครสนใจถ้าเว้าแห้งถ้าญาติมันถ้าญาติมันจะออกมาเป็นนักต่อสู้เห็นคันว่าญาติมันจะออกมาช่วงหยังกับสัญญาของเฮามันพาเฮ็ดหยังเฮามันเอาสัญญามาได้มาขามาตายเฮาเฮาก็เอาสัญญาครับไปสะทอดมันคือพี่น้องก็สัญญามันบ่งบอกเต็มห้อยอยู่แล้วสิ่งที่มันทำคุณเมื่อนี่ผิดหมดผิดสัญญาที่เส้นกันไว้พี่น้องก็ต้องได้หูจักการต่อสู้ห้องบ่นิ่งนอนเฉยบ่นิ่งดูได้ห้องต้องได้เฮ็ดห้องต้องได้ทำห้องเคาะไปแต่ละประเทศห้องเคาะไปแต่ละรัฐแต่ละเมืองพี่น้องแน่นอนว่าคนลาวเฮาตกทุกข์ได้ยากเมื่อหนึ่งเขาจะเบิ่งแง่และดูแลว่าคนจนๆคนหนึ่งมาออกมานั่งต่อสู้อยากได้อธิปไตยอยากได้ประชาธิปไตยให้ประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อหนึ่งพี่น้องเขาจะมองเห็นเฮาเมื่อหนึ่งเขาจะบ่มองข้ามเฮาพี่น้องถ้าถึงวันนั้นจังสิมาเต้นค้อนขึ้นไปว่าเอ้ยเขากู้เขากู้พี่น้องอันนั้นอ้ายศาสตร์ครับอ้ายแผ่นดินอ้ายเขาที่ว่าเขากู้เขากู้ตัวเองบ่เฮ็ดให้ใช้หน้าคลาดขึ้นมาบินขึ้นค้อนย้อนแย้งๆว่าเขากู้เลยผู้ประกาศที่ไปแล้วก็มีผู้ประกาศถึงวันนั้นแล้วก็มีมันไปจิประกาศอย่างนั้นไปนอนน้องเขาอยู่สปปลาวไปสามทึกที่ท่านหาท่านที่บ้าหาประกาศว่าจะไปนั่นน่ะไปนั่นนี่จะไปเห็นของตัวเองไปอยู่แล้วนอนก้นกึกๆอยู่บุญมีสาวน้อยข้างละสองสามคนนอนเคียงบ่าใดพี่น้องเงินขูดเนื้อเถื่อหนังประชาชนจะเอาเฮือนทั้งไงปันไหนจะเอารถดูหลามันไหนอาหารการกินประเสริฐแบบไหนพี่น้องถ้าพระเจ้าต่อไปจีประกาศให้พวกท่านมาท่วงน้ำกันมาท่วงเอาหนีพี่น้องมาท่วงเอาหนีน้ำพวกหมาพวกข้องบ้านมาท่วงช่วยกันพี่น้องบ้านเนื้อบ้านใต้ออกมาท่วงช่วยกันขายบึ้งพระธาตุจักพันจักตื้อล้านขายชิ้นพันนอนมันเท่าไรขายดวงน้ำท่ามันได้ได้ปันไหนขายเดียสามเหลี่ยมทองคำมันได้ปันไหนขายเมืองเซฟโฟนนี่มันได้ปันไหนพี่น้องขายอัศพื้มันได้ปันไหนแม่นด้วนแล้วจะเงินประชาชนทั้งหมดอันนั้นสมบัติของแผ่นดินถ้าสมบัติของประชาชนสมบูรณ์น้ำภาษีตั้งแต่เนื้อหอดใจโปเก็ตได้ห้อยเกิดต่อไปมันจะเก็บได้ห้อยเกิด
ห้อยตีนแต่เนี่ยมันเข็ดเบิ้ลแล้วพี่น้องประชาชนคนเฮาออกมาว่าน้ำกันออกมาว่ากันเงินจำนวนนี่มันไปอยู่ใส่เงินจำนวนนี่มึงเอาไปหายไปมึงเอาไปให้บักแก้วฮานอยแมนบ่แม่บักแก้วฮานอยมันเอาเขาจักกระเบิ้ลมาเลี้ยงคนลาวมันเอาเงินจักเก็บมาให้คนลาวกินพี่น้องเราต้องออกมาช่วงมาถามน้ำกันเมื่อถามมันตกปากว่าว่าเอาชะง่างัดปากมันลงเอาชะง่าตีน้ำปากมันลงปีพันร้อยเจ็ดสิบสามโครงการ18ขอมาก็เลยมันเก็ดออกมาหมาน้อยหิวหมาใหญ่หิวหมาหมามีแขวหรือว่ามีแขวปีพันร้อยเจ็ดสิบสามเล่าร่วมเล่ามันเป็นยังจะว่าเล่าไปร่วมแก้วเดี๋ยวพี่น้องขนเบียดพี่น้องขนแก้วเสื้อซาดบักท่องรุ่นท่องสิงคำใต้ไข่สอนกระเชิญมันไปอยู่เมืองแก้วตัวบักพันคำอีปานีเสื้อมันไปอยู่เมืองแก้วอันนี้เมืองเล่าของคนเล่าหนึ่งปกครองว่ามีให้คนเล่ามีความสุขดอกเสิร์ฟมึงโดนอ่ะเสิร์ฟมันออกจากประเทศโลดพี่น้องเสิร์ฟมันบ่ออกสากกระเบื้อไผสากกระเบื้อมันนั่นหรือว่ามันยืมมันค่อนไม่ค่อนไม่ดูนั่นมันยังพอต้องมาสากก็ได้วาดใส่หัวมันนั่นพี่น้องถ้าเขาเป็นคนเล่าจริงจังจริงใจคือทหารกล้านี่คือข้าพเจ้านี่เพราะว่าแท้ใจผู้ใดอื่นดอกออกมาปัญหามันยังชุดๆออกมาเหี้ยห้องเถอะคนเล่าคนเล่าห้องแบบเดียวกันนี่แน่นอนออกมาสี่เป่าเว้าคนเดียวน้ำกันมันจะไปใส่ประเทศลาวมันจะใกล้แสนยุนแน่นอนมันได้รับโทษห้อยเพราะเส้นพวกเผด็จการพวกขวดเนื้อเทือหนังต้องประชาชนทุกคนออกมาดิ้นเจ้าอยู่ใส่เพื่อนเจ้าอยู่ใส่สมบัติเจ้าอยู่ใส่ที่มันกอบกู้เอาไปมันฆ่าลูกเจ้าอยู่บนใดมันฆ่าผัวเจ้าอยู่บนใดมันฆ่าเมียเจ้าอยู่บนใดฆ่าพ่อเจ้าอยู่บนใดฆ่าแม่เจ้าอยู่บนใดออกมาเว้าน้ำกันพี่น้องออกมาเดินน้ำกันแน่นอนพวกนี้ทั้งหมดเป็นยังจะข่าวคนเล่าเฮ้าคันมาเล่าร่วมเล่าเป็นยังจะเอาคนเล่าเฮาไปสัมมนาเป็นยังจะเอาชาวเฮ็ดองค์การมาไหนคนเล่าเล่าเฮาที่ว่าคนดีคนมีประชาธิปไตยเป็นยังมันได้ข่าวได้ตายเฮ้านี่คือผู้นำประเทศมันเอาระเบิดไปห่างใช่ไหมไปทำไปกระตายเหยียบระเบิดมันดวงแม่น้ำคลองมันก็น้ำยิ่งน้ำยองพี่น้องพวกท่านโมมีน้ำใจพวกท่านโมเสียใจบ่พวกท่านโมเจ็บใจบ่ยาหรือถ้าเจ็บใจยาลืมยาขาดโอกาสมันมาถึงสามเราทับทหารกาท่วมสัญญาแน่นอนเขามาเว้าเขามาว่าเขามาเป็นผ้าขี้อันเดียวกันเดินน้ำกันคือง้องามคู่นี่มันจะอยู่บนไหนมันก็อยู่บนไรมุนโฮก็อยู่บนไรเห็นว่าบอกสตาร์มูเซนมุนนกฮูเขาก็ดึงคอขึ้นมาเพราะเจ้ามีโทษมีกรรมเจ้าต้องได้รับโทษรับกรรมพี่น้องพวกรัฐบาลประเทศการอยู่ประเด็ดขาดประเทศลาวถ้าลาวเขามีน้ำใจถ้าลาวเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าลาวเอาออกมาท่วงสัญญาน้ำกันว่าแนวอื่นมันบ่เจ็บบ่ปวด
ว้าแล้วว้าอีกว้าแล้วว้าอีกมันค้าขึ้นห่างกินแช่มเพ่นกว่านึง 4,000 5,000 ค้าขึ้นห่างเซ้ยรถบักรู้ลาหุ่นมันกี่พี่น้องเงื่อนป้านภาษาลาสว่างมีแค่ 10% พวกมันน่ะนะรวย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 มหาละรวยเลยพวกนี้แต่จนนี่มันประชาชนแทบจนแทบจะกัดหัวประตีนตัวเองสัมปน้ำเดียนี่มันเอางบประมาณเอาเงินของประชาชนไปสร้างคุกมันจะสร้างคุกพบแห่งว่าหูว่ามันสิถือแขวงใดแน่มันเฮ็ดแบบบักกิ้วโจงอุ่นไหนอีพอมันไปเบิ่งมาได้เด้ก้มการพอมันสิรับชุดกันแล้วพี่น้องถ้ามันสร้างแล้วมันรับชุดจะแท้คนเราคนเรามันไม่เดินดินแท้ๆนะปฏิรูปเดินดินนี้มันเองว่าเป็นแก้วแอลเป็นเหล้าเท่านั้นแหละพวกที่เดินดินนะพี่น้องถ้ามันถึงขนาดนี้แล้วพี่น้องยอมได้จังไรพี่น้องไปไหวใจมันได้จังไรไปสนับสนุนต้องมือเพื่อพามันได้จังไรสมัยเมื่อก่อนสุลกตบตีกันสมัยเมื่อก่อนมันเห็ดโฮจิมินห์เทลเวียดนามเหนือไปหาเวียดนามใต้เห็นบ่มันผ่านใช่ละผ่านแผ่นดินลาวสมัยเมื่อก่อนมันใส่คนลาวมันบอกกับคนลาวมึงอยากได้ยังถ้ากูเอาประเทศกูได้มัดอีกมึงเอาอะไรจะเดือนกับดาวไว้มึงประเดี๋ยวนี้ไปใช่ละพวกขุดหู้ขุดทำทำให้ไทยหน้าเอาเขาเอาน้ำไปส่งมันกินแกดูปืนดูพาแกพ่อตะอ้อให้มันแกปืนครบชิปให้มันสมัยเมื่อก่อนเกียร์ดูซอดไฟให้มันแล้วมันเห็นเจ้าบ่เดี๋ยวนี้ว่ามีกุ้มตัวเองมันบอกว่ามันจะได้ข้าราชการทหารตำรวจกุ้มตัวเองแต่มีตัวเล่าก็มีพ่นกินกินคือบอกบ้านกูเรียนนั่นนะพี่น้องต้นก็กินแม่มุกโตนับมือได้เดียวนี่นับมือโตหน่อยโตจ้อยเขาละคนเล่าเขาอยู่ตามป่าตามร่อนเด้หาเฮือนสิอยู่หาดินสิอยู่บ่มีไปหาอยู่น้ำดินของบริษัทนั่นบริษัทนี่บ่อนหั่นบ่อนนี่บ่อนเขามาขุดเอาแผ่นดินเล่านี่ไปขายแผ่นดินเจ้าเองเขาเป็นคนต่างประเทศมาขายแผ่นดินเจ้าในเจ้านี้หนานั่นนั่นขุดขึ้นไปขายเจ้าเห็นข้าวหูข้าตาแต่คนเล่ามีนามใจบ่คนเล่าคิดยังไงพี่น้องลูกหลานอนาคตเขาต่อไปดิคิดยังไงสิร่างวุ่นขึ้นไปเมืองไทยคือเดือนนี้แล้วไทยเขาปิดปิดพรมแดนปิดประเทศของเขาแล้วแต่จะไปทำมาหากินอะไรบ่มีแนวกินป่าไผ่ป่าเดียวสวนมันป่ามันป่าเดียวจักหมู่บ้านเขาไปขุดป่าก้อยป่าเดียวจักหมู่บ้านเขาไปขุดมันบ่เหลือหยังแล้วเดียวนี่ประเทศลาวเฮามันเบิดพี่น้องมันเบิดน้ำมือมันเบิดน้ำมือมันจิบหายแต่เดียวนี้
แล้วคนหน้าเขาจะไปนิ่งเฉยอยู่จังไหนพี่น้องจะไปนั่นพวกมันจังไหนเจ้ามีจะได้น้ำคนด้วยคนด้วยมันน้ำคนมั่งนอกมันอาศัยเงินเท่านั้นมันอาศัยเงินโดนด่าเท่านั้นมันว่าวน้ำถ้าเจ้าบดเงินเมื่อไรเนี่ยฉันแข่งมันหวดดาขาดจะโดพี่น้องยางกายหัวเฮือนตบคลายตบบังพื้นอากาศใส่โดตราตราตราเอออยู่ไรหมอคือโมข้าพเจ้าน้ำเมื่ออยู่มาได้ครบความเมื่อไข้กันขึ้นเลยเพื่อหางเงาเขาซอยมันนอนดีอยู่ลูกแรมพี่ซ้ำเทิงบ้านมากสมมติน้ำเขามาถือเท้าหาอีกขันลูกแรมบอดี้แน่ว่าท่านเปิดเผยแต่มึงแล้วมึงแจกอยู่นั่นขนาดนั้นชวดออกมาสามดาวทหารกาโบก้าออกมาเลยย่านเขาแล้วย่านแล้วขนาดอยู่ต่างประเทศได้นี่พี่น้องย่านเขาย่างชุกชนเนี่ยมุนฟ้าอยู่เนี่ยมุนโซฟาเนี่ยมุนเตียงนอนเนี่ยขนาดอยู่ม้องนอกเห็นว่าพี่น้องอันนี้ดาคนลาวเขามันได้ขาอะไรตายรอดลมคมตายดูตายเสียเมียตายจากเงื่อนชาติบ้านช่องมันยึดเอาบดงวกค่อยไปเขาเดาเขามันยึดเอาบดก็ยังเมื่อกาบมันอยู่ยังเมื่อไหวมันอยู่นี่ตีมันก็ยังบอกตอนพอเขาหนีมามึงว่ามึงไปรอดบักคนลาวมึงจะไปจะพันกิโลมึงโง่มาตายนะมองเก่ามึงนี่มันก็แมนข้อมันเห็นอะไรเดี๋ยวอันนี้ข้าพเจ้าพบข้าพเจ้าเห็นแท้ๆขนาดเดือดชีวิตอินที่มาจากศูนย์สมนาแขนเดือดทันจองเดี๋ยวนี้พ้นอยู่มึงลาวคุณเด็กพญานไว้ดัดมาปิดมาบ่ได้ก็กันจะพูนอยู่หุ่นเดียวโอ้ยสปป.ลาวเอ้ยคุกขี้ไก่มีอยู่เด้อหรือว่าหวยบังยอเด้อบอนตักของกระเจ้าเสิร์นมันไปข่าวโลดพี่น้องขนาดมันดูถูกดูมินขนาดนั้นเมื่อแขวงนี่บ่ได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนทางเดินไปแขวงอื่นบางทีคนลาวเขาโอ้ยแต่รถที่มานั่งสู่ข้าพเจ้านี่มันมีน้ำใจข้อเมื่อบ้านลูกหลานบอกฉันทุกข์เขาว่านอนน่ะอย่าเจ้าอย่าเหตุจังฉันไหนเจ้าอย่าเหตุจังสี่ไหนถ้ากันฉันทุกข์เขาว่านอนทหารกล่าวบอกขึ้นมาบ่อยากได้เงินตายแก้ใจตัวเองเอาหมอนเอาหัวมุดใส่หมอนอัดหัวไว้ทั้งสองพี่น้องอย่าลืมไหนป้ายังมีป้าแผ่นดินยังมีแผ่นดินเทวรามีป้ามีตาเทวรามีจริงพี่น้องเขาบอกคิดบอกนึกบอกฝันเขาจะได้มาเมกาเขาได้ขาได้ใต้เขามาด้วยความเจ็บความปวดเอายังหอดอเมกาและเมื่อถึงวันเขาขับไปมันก็จะไปประเทศใดมันจะหนีไปประเทศใดไปโซเวียตบอกด้วยว่าจะไปแก้วไปฮานอยบอหรือสิไปรัสเซียให้มันดดกล้ามาทดลองมันเบิ่งเบื่อพี่น้อง
ทดลองมันเบิ่งตัวเมื่อเฮาทวงสัญญาได้แล้วก็เอามันไปสู่สมณะร่องมึงบักท่องรุ่นท่องสิงคําใต้ไกลซ้อนมันเตมันไปตัดมาเอาขี่สะบังไว้พังเหี่ยวสะบังไว้พังมึงมันจะเป็นจังได๋เมื่อมันเฮ็ดนําเฮาได้จังซั่นเมื่อโลกมันเปิดโอกาสเฮาก็เฮ็ดมันได้คือกันพี่น้องถ้ามันบ่อยากเป็นจังซั่นมันสัญญาเปลี่ยนมุกเปลี่ยนใจออกมานั่งออกมาสู่น้ำกันปีนเอาประชาธิปไตยนี้ได้แก้วนี้บ่ดีบ่เงื่อนมีมากมายมันก็สิอยู่เงื่อนดังไงมันก็สิอยู่รถคันงามมันก็อยู่หันห้องทับมีหลายพันกิโลมันก็อยู่หันเจ้าโก้อยู่หันถ้าพวกท่านเฮ็ดแบบนี้ถ้าประชาธิปไตยปีนขึ้นมาเบิ่งบักสะดามเด้อมันเอาลงไว้พื้นดินจักกิโล10กิโลมันขุดคุ้มลงไปเงื่อนคำมันอยู่ในตึกใต้ดินพุ่นเพชรพ้อยมันเขายังไปขนขึ้นมาได้เขายังเอาขึ้นมาได้มันไปอุดอยู่หูเขายังดึงมันขึ้นมาได้เห็นมั้ยอันนี้คือกันเจ้าจิตวัดเหนือฝ่ายังมีฝ่าเด้อเท่าท้องรุ่นเท่าบุญยังเท่าท้องสิงเหนือฝ่ายังมีฝ่าไรบักเท่าพันคำสาวปานีเหนือฝ่ายังมีฝ่าพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจึงไม่รับโทษโลกเขาจับตาเบิ่งเจ้าอยู่แล้วเจ้าดูถูกดูหมิ่นอเมริกาเดี๋ยวนี้เจ้าเอาเงินอเมริกาไปใส่แต่เจ็กตะแก้วมันมาปล้นเอาหัวเจ้าเอาเงินเจ้าแต่อเมริกาเอาไปหายพวกที่มาแบ่งก็คือแก้วพี่น้องเออมันเอาไปเฮ็ดพุ่งแห้งท้องคำหาชั้นคือเบิ่งตะกี้มันมีหยังหักขี้จี้ๆก็บ่มีกล้วยขี้แดนเอาคุกไปตรงมาเหยียบใช้ใบไม้ไผ่ไม่ได้ใบไม้เอาไปหุงข้าวกินแต่เดี๋ยวนี้คนเขาก็ยังจนจนแทบพลิกแผ่นดินคอมมูนิสต์มันบ่คิดให้ประชาชนรวยได้บ่มีประเทศใดคอมมูนิสต์ให้ประชาชนรวยเบิ่งโซเวียตแม่มันรวยบ่เบิ่งบักกี้จงอุ่นแม่มันรวยบ่ฮานอยไชงอนบ่เบิ่งแม่ประชาชนมันรวยบ่มุดแทบทุกมะแทบจะมุดแผ่นดินหากินแต่พวกพรรครัฐมันบ่เว้าแล้วด้วยมหาศาลย่างเข้าบ้านได้ก็แน่มหาจะของที่ยึดย่างเข้าบ้านได้แน่มหาจะแน่วที่เอาเห็นดูแสดงช้าจังงามยังต้องมันย่องออกไปแล้วมือหนึ่งคนลาวคือเขาซื้อเอามันหลายพันคนไหนมือหนึ่งนะเขาซื้อเอาญาติเอาจากที่จากมือจะได้บ่ขายก็บ่มีกินคือเดี๋ยวนี้นี่แค่ที่ขายไปเขาไปต้มกินก็บ่ฮู้ลูกหรือเขาไปเห็นนั่นไหนก็บ่ฮู้อาจจะเป็นได้ขายพ่อแม่ว่าไม่กินเห็นบ่ล่ะพี่น้องชาตากรรมมันถึงขนาดนี้แล้วพวกทุกข์ยากปากมองมันถึงขนาดนี้แล้วออก
ออกมาทั่วนี้น้ำกันพี่น้องออกมาห้องเอานี้น้ำกันมันบอเอานี้มาเอาขึ้นเอาสัญญาขึ้นมาใจมันนี่สัญญากันไว้นี่เล่าร่วมเล่าเล่าปกครองเล่าห่างมีดีได้กับมันเล่าปั้นกันกินมันเอาไปปั้นแก้วมันบ่ปั้นเฮานะเฮานี่เป็นเจ้าของประเทศนั้นบ่ปั้นมาเอาไปปั้นแก้วคุณห่างคุณมีแก้วประชาชนทงให้ทงหน้าหาเช้ากินคำแทบทงนี้เขากินแทบบ่มีเฮือนนอนตายกันผูกคอตายกันมีตายแห้งตายแข็งกันมีตายอดตายหิวอดบ่อยากเห็นบ่พี่น้องถ้าเล่าเฮายังบ่งแง่หูมาฟังกันนี่เบิดได้ประเทศลาวเบิดประเทศลาวเพราะมันเป็นหยังไปจังซั่นบักทองนุ่มทองสิงคำไต้หวา71โตมันกุ้มเกลือเพื่อเหลือแต่คนรวยเจ้าสัวมีเงินล้านมันจะงางเขาว่าคนทุกข์มันบ่ยางไปหามันอย่างขอมันกินมันคนรวยจะคนรวยมันไปหากันช่วยโอกาสเอาด้วยจากประเทศนั้นเขามาปล้นเอาด้วยจากประเทศนี้มาปล้นผ่านไปนั้นเมืองเล่านั่นแปลว่าเสียหักโลดยักมันเสียหยังเสียหยังเสียหดตับหดปุ่มเสียหดประชาชนเสียหดเด็กๆเด้งหน่อยเสียกันไปหักเลยบอกมาแม่พี่น้องข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าว่าอุทุกอ่อนหวานมันเป็นไหนข้าพเจ้าว่าอึ้งๆงังๆบ่เป็นข้าพเจ้าเว้าบ่เป็นท่านเว้าก็เอากันชุบๆโลดเอาให้เต็มที่โลดสบายดีท่านแม่คงสบายดีท่านนั้นเองสบายดีพวกนี้เนาะขอทักทายสบายดีพวกนี้เนาะชาวลาวและพี่น้องทั้งหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่ที่ประเทศไทยก็แล้วแต่ในน้องมุมนี้หลานที่สนับสนุนฟังสามทหารเจ้าที่ทานน้ำเทออกมาเมื่อหนึ่งเป็นมิตรที่สองนั้นพุ่งนอกจากเป็นวันที่13 14แล้วกับการต่างเดือนแล้วกับครอบครัวดูมาโฮไม่โฮมีสองฝ่ายโฮไม่โฮมีทุกไล่ทุกเชฟคนละเชฟคนละเชฟต่างกันไปทุกซับสับไส้นั่นก็เป็นการโฮไม่โฮมีให้กำลังใจสามทหารเจ้าในการต่อสู้สู้สู้เอาสันติภาพสู้สู้สัญญาในสัญญากับคืนมาน้ำเทที่บ้านกระดาษครอบกับบุคคลใจทางการว่าท่านใดในการร่วมมือพุทธไม่พุทธเสพพุทธเสพกันไปกับว่าให้เจริญเจริญมาตรงที่เล่าเนาะเอาความจะเข้าไปกราบข่าวไปได้กับพระขอเป็นข้าราชการที่ไงตามระเบียบนี่ธนาคารนะพ้นทุกใจนะพ้นทุกใจนี้นะพ้นทุกใจนี่ทำให้พ้นทุกใจรู้สวรรค์ของเขาเนาะคุณคิดทุกษาขอบทุกทุกความสามารถทหารกล้าทำในครอบครัวยังมีลูกๆเมื่อตุกตุกทุกคนมาการคิดทุกษากับที่พระพุทธมาซาของสำคัญที่อาวุโสเนาะนกเกมตัวจมป่าทั้งทิศซักทันหนึ่งระยะไอ้ลักกี้ฟรีดัมพร้อมด้วยสมรสิทธิ์ของทานซึ่งทุกทานหากมาสมัครมาฟังอยู่ทางนอกกรวยหน้าวันนี้ทางหมู่เรียนหรือว่าทางบีหาสิบสองทางนอกกรวยหน้าทางหมู่เล็กสีเขียวภาคสี่ทุกทานที่เราฟังอยู่กับเขาชงข่าวชงข่าวก็แล้วก็ทางนั่นที่มีซี่เกมทางนั่นด้วยของทางที่มีซี่เกมทางเนี่ยทุกที่โดนทุกที่เดียดเยอะแยะบุญจันทร์เหนือบุญจันทร์เหนือมีปุ่นปันทำสีทำรูทำน้อยทุกทุกทานที่เราฟังอยู่ถึงสามชั่วโมงสิบองศาทางกล้าจะสนับสนุนจะขอแสดงความทักทายสบายดีนะครับขอเพ่งทุกทุกทานที่ปรึกษาหลายทางนอกนี่พอคำแดงนำมาลงสีสันเยี่ยมแล้วข่าวกู้ซากของเขาผูกต่อสู่พาลูกพาหลานต่อสู่ต่อรับอดทนจนถึงมิสลิปยิ่งปุ่นปันเสียสิ้นเสียสละน้ำใจในหลวงคิดๆน้อมเป็นฮีโร่ลูกเสียสละนี่ระเบิดรุ่นเก่าๆของเขาผมยังมีหลายอย่างยังมีชีวิตอยู่เป็นกับเขาเป็นที่ปรึกษาหลังคาท่านคุณบอกอันนี้ไอ้ปลา
นักข่าวพลาดอินซีวัฒนธรรมหลายครานที่ผู้ชี้ผู้สาขาขอเสนอกับผู้อบนอกผู้ฝ่ายเองก็คือคณะเองก็คือมือผมที่สัปดาห์หน้าผู้สุขุนิ่งจะบริจาคเงินรายการจะได้ไปหาทานน้ำแข็งอยู่ข่าวเพื่อจะขอเข้าไปร่วมรายการเป็นทานน้ำแข็งมินิ่งเล่าพวกอธิบายพวกมินิ่งในข่าวใจด้วยการต่อสู้ในนโยบายของสามทหารกล้าตรงนั้นที่ต่อสู้มา3ปี4ปี5ปีดูจากน้ำแข็งทานประกอบไปด้วยเส้นเสียงผู้ปิ่นบอกว่าผู้สำคัญสำคัญสัจจะพร้อมด้วยเงินบุตรเด็กมีทางแบบคาลิฟอร์เนียของเราเนาะว่าถึงมีทางนะครับมีคนหลายทางทางอาวุโสได้ตั้งเป็นขีดมันหน่วยทหารกล้าที่เป็นหน่วยฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาณนโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญา18ข้อที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกัน73นั่นก็เป็นพี่น้องสำคัญที่สุดประเทศลาวได้รับบุตรหน้าหลังจาก54นาที5ผ่านมาแล้วนั่นแบบนี้ที่สำคัญกว่ามา40กว่าปีเพราะสิ้นสัญญากันในวันที่13เนี่ยถึงสัญญาลาวต่อลาวสัญญาสันติภาพได้กันไม่ได้เกิดขึ้นเนาะเพราะเรื่องมันจริงจังคัดหวังกันสักก่อนระหว่างลาวลาวในลาวสองฝ่ายนั่นที่เกิดลาวกลุ่มระบบคอมมิวนิสต์สมัยสมุนีสองตัวลาวนั่นอันนั้นเราฟังพี่น้องข่าวเขาจะเคลื่อนเราไว้แล้วหลายคลิปตั้งแต่สองปีผ่านมาแล้วเราพวกนี้เราปิดโต๊ะเองพวกเป็นหน้าในอันตบุตรพวกเป็นตบุตรซากเป็นพวกมหาอำนาจโหดร้ายที่สุดตรงนี้ออกมาจากป่าจากถ้ำมันบ่แม่นรัฐบาลขอบพระพี่น้องที่จะรับเลือกขึ้นมาเกิดประชาธิปไตยพระพี่น้องพระพี่น้องนั้นบ่มีสิทธิที่จะไปเลือกขึ้นมาเขาเลือกกันเองเขาแต่งตั้งกันเองโดยการนำของเวียดนามเหนืออยู่เบื้องหลังคุ้มเก็บอยู่เบื้องหลังคุ้มกันอยู่เบื้องหลังเมื่อรัฐบาลลาวสกปรกลาวเป็นผู้ก่อการร้ายออกมาจากถ้ำหรือพระพี่น้องลูกหลานอยู่ฟังการขัดพวกนี้ก็ได้มาจากเช่นระบบเช่นระดับก็เป็นคนดีด้วยพี่น้องก็ไม่ว่าไม่คิดดูสมัยก่อนอเมริกาพวกแนวล้าหักซาดจ่ายก็เป็นแนวล้าขายซาดแนวล้าพุ่งซาดด้วยพี่น้องเขาเปลี่ยนสื่อวางช่างเงินวันแนวล้าหักซาดอันนั้นมันประเด็นท่านพี่น้องเข้าใจพวกไม่ถูกโดนเป็นกระบอกเอาวัตถุธรรมเพราะฉะนั้นเขามีความโกรธไล่ที่สุดแล้วตอนนี้เวียดนามคุ้มตัดเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะมีการจับว่าพัฒนาบ้านเมืองเป็นแบบเขาเข้ามาเขาว่าตึ้งเอาบ้านเอาเมืองเอาลูกเอาลาเอาทุกสิ่งทุกอย่างขายไม่ขายต่อต้นหนอเอาบอกเงินบอกคำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขายบินขายดอนไอ้ต่างสร้างมาสัมปทานเหมือนกับพี่น้องจีนคำมาสัมปทานเวียดนามคำมาสัมปทานประเทศข้างๆกันก็ถึงไทยคำมาสัมปทานญี่ปุ่นเกาหลีก็แล้วแต่นั่นเราเป็นคนขายเป็นดินให้เขาเป็นเครื่องต่างๆนั่นพี่น้องเขาต้องที่เข้าใจว่าถึงร้อยคืนแล้วมันยังไปสร้างขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นเราเป็นการขายดินขายดอนเป็นขายซากขายซากของบ้านเกิดต่างประเทศแล้วก็ปล่อยคนทำคนนี้ใส่เตะลูกหลานของเขาขายญาติของเขาพี่น้องแล้วก็เปลี่ยนระบบเป็นนักศึกษาชาตินักประชาธิปไตยลุกล่างระบบระบบมหากษัตริย์ของเขาคือลาวร่างสร้างของเขาออกไปแม้ประชุมซาดตัวนี้บนนี้ว่าประเทศเอาไปสัมมนาเกณฑ์เอาต้องเอาใจเอาน้ำประสัมมนาอยู่ทั้งเหนือพุ่งเอาเสียงขวัญหุ่นเปลี่ยนพ้นสวรรค์พ้นตายไปก็ไม่น่าท่านพี่น้องไม่ได้รับข่าวมาพระกษัตริย์ของเขาพระองค์ของเขาสุดแสนแล้วก็มหาชีวิตของเขาในส่วนสมุทรแล้วทานจะได้สิ้นพระชนม์ไปอย่างบริคาบในศพด้วยพระพี่น้องอันนี้เป็นหน้าเศร้าใจนะพระพี่น้องเนาะนี่แหละที่รัฐบาลเกิดนี่แหละคือผู้กองการใช่หรือไม่กับคำพงพี่น้องนี่แหละคือพวกหมาจอกพงพี่น้องใช่เข้าใจมันว่าเป็นรัฐบาลมันว่าเป็นคนที่จะมาดูแลนะต่อสร้างสาประเทศมันเป็นคนจะมาพัฒนาพวกนี้เป็นผู้กองการใช่ที่ประทุกตรงๆคำจะบอกเลยว่ากระพริบสัญญาอนุสัญญา1318ข้อที่ระวังเก็บ13เส้นรวมกันไหมพงพี่น้องสันติภาพนั่นมันจะยังไม่เกิดขึ้นเขาก็ฝ่ายหัวของเขาคือฝ่ายพระบรมราชจักรลาภเขาก็เริ่มถูกพักหลังถูกประท้วงจากมาเศร้าอีกองค์การนี่แหละเพราะว่าพี่น้องลาวตะลาเขาทำงานกันเองฆ่ากันเองดูสุภาพบุรุษปุ๊บซื้อวัตถุภูมิมาไอ้กับน้องนั่นแต่ได้นักนำหนังสือเจเดเขามาเซ็นสัญญาร่วมกันสาบานร่วมกันอยู่มาถึงตื้นสองเชื่อสามเชื่อก็จะเข้ามาเลยรุดนิ่งกันสองเชื่อสามเชื่ออันนี้แหละพี่น้องลาวเขาทำงานกันเองลาวเขาฆ่ากันเองเรายังเอาคนต่างชาติเข้ามาทำลายบ้านเอามาขายเอาดินเอาดอนเพราะสัมปทานจีนก็ไม่เห็นทางรถไฟเห็นหลายที่สุดแล้วเปิดแล้วหลายดอนครับต้องเห็นอยู่อันนั่นแหละสัมปทานร้อยปีเก้าสิบเก้าปีทางน้ำแข็งอันนั่นแหละมันเป็นเงื่อนขึ้นของเขาแล้ว
ป็นธุรกิจของเขาอีกร้อยปีข้างหน้าสองสามร้อยปีข้างหน้ารัฐบาลแล้วตายไปสามสองคนนั่นก็ยังบ่มดทางรถไฟนะครับว่าจะเก็บเอาทางผ่านทางอันบ้วนนั่นเป็นละบ้อนนั่นเขาว่าจะเก็บเอาเงินเงินตลอดชีวิตเราครับเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินเปิดอยู่ในประเทศเราเลือกยึดตัวหันเจ๊เจ้าของผืนแผ่นดินประเทศแต่ยังไม่เสียค่าทางต่อพี่น้องย้อมซ้ำบนหลังเขาก็เก็บเอาภาษีให้ภาษีนั้นว่าตัวนึงช่วยตัวนึงใจสองตัวมันไปมันเก็บเอาต่อไปพี่น้องไฟฟ้าแต่ขึ้นกัน50เครื่องร้อยเครื่องนี่ก็แล้วแต่มันว่ามันของรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลแล้วแต่ว่ามันซิดให้เขาซ่อนข่าวไปหรือว่าลดข่าวไปนิดขับขับเรียกว่าเคยบอกเลยมันจะบริผลมันว่ามันของรัฐบาลแล้วรัฐบาลแล้วก็จะขายหุ้นในเขาไม่หุ้นของเขาหุ้นปาก 25% 30% ขายดินในเขาอีกพ่อพี่น้องแล้วหุ้นส่วนนั้นมีหุ้นส่วนไฟฟ้าหุ้นส่วนอันนั้นอันนี้รัฐบาลแล้วมีหุ้นมัดบุกหลานเขามีหุ้นมัดซ้ำบางน้ำที่เขาขายดินในจีนเนี่ยปิดนี่จีนเอกจีนตัวเล็กแล้วมาสร้างข้างบนนั่นบางเวียงเงื่อนจัดนั่นหลายๆสายนั่นก็เขาไปเจ็บเงินอีกร้อยปีข้างหน้าคุณพ่อพี่น้องอีกร้อยปีแล้วก็ไปต่อปีอีกร้อยปีต่อปีอีกร้อยปีสามร้อยปีสี่ร้อยปีข้างหน้าคุณพ่อพี่น้องก็สร้างเส้นราวลูกหลานเปิดมาแต่ต้องไปใส่หนี้เขาใส่หนี้ยังคือเก็บภาษีนั่นแหละพ่อพี่น้องไปใส่หนี้เขาทหารตำรวจอาจจะไม่ดีเดือดต่อไปดิเขาจะบอกต้องหลบพ่อพี่น้องเพราะว่างั้นเพราะว่าเศรษฐกิจนี่เขาหนึ่งหลายขึ้นหลายขึ้นพร้อมทั้งขีดออกว่ารัฐบาลแล้วก็จะมีลดภาษีไม่ได้มาตรงที่นอกเงินมันมีเงียบเหตุมันมีงานทำหนีไปเมืองไทยหมดถึงล้านเลยนี่ตรงที่นอกเขาเสียทั้งเขาเสียทั้งทรัพย์สมบัติพยานทรัพย์บนยักษ์ตัวอยู่ใต้ดินเงินค้ำต่ำเจ้าเขาไปเจาะอมุนแล้วจีนมันเจาะอเมริกาเวียดนามมันเจาะอเมริกาซ้ำบนนั้นทั้งนี้เสียทุกขาตาไม่ทรัพย์สมบัติเป็นอย่างที่ตรงที่นอกเข้าใจบอกไม่ต้องนิ่งนั่นแหละมันเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศนี่เราบุรุษคนเด็กปกป้องเอาเลือดท้าเอาไว้ตายไม่ได้เลยเพื่อปกป้องไว้พวกที่เราลูกหลานของเขาได้กินได้ยืนได้ใส่ได้อำนาจพัฒนาประเทศแต่ว่าพวกผู้ชายพวกตื่นพวกพวกชาตินี้เข้ามาออกมาจากท่านนั่นมันเป็นเสียตัวนึงตัวให้เป็นโจรเป็นผู้ก่อการให้ไม่มีคนรู้ยังพวกนี้วะนี่จะมาฆ่านี่จะมาพ่นนี่จะมาทำลายว่าบอกคอมมิวนิสต์มันจะขึ้นท่านน้ำเทียนว่านั่นแหละแม้แต่โซเวียตบอกเกาหลีเหนือบอกกับพวกเราครับจีนแดงคือกันจีนชนิดใหญ่เป็นบอกประเทศไทยอยู่ข้างๆกันนั่นแหละคือผลิตการบ้างไหมพี่น้องเขาก็เริ่มสู้กันนักเข่านักเข่าตายได้สุดจับไปกระปุกไปหน่อยแต่เขาก็ท้อถอยประชาชนเขาวิ่งรบเจ็บชิบกุลานพี่น้องเข้าใจบอกว่ารัฐบาลผลิตการครับเกิดขึ้นทุกประเทศใดหนึ่งประเทศมันจะเดือดร้อนมันต้องเจริญพวกนี้มิจะคอยลำสั้นมิจะเรียนพักเรียนพวกมิจะสร้างกำลังคนนี้เป็นพรรคเป็นพวกเท่านั้นว่ามีคือเพประชาชนของพี่น้องนั่นเลยครับว่าพี่น้องเข้าใจว่าณรบใหญ่ของทหารจักรพรรดินี่มันณรบใหญ่ฟื้นผู้อัจฉริยะอนุสัญญาของพี่น้องเอาเปรียบและศักดิ์ศรีของเรากลับคืนมาเพื่อเป็นเอกราชอีกทีนึงของพี่น้องต้องเข้าใจว่าการฟื้นผู้เอกราชนี่ว่ามันง่ายง่ายเพราะมันผ่านมา46ปีแล้วครับก็เองจะเสียใจและก็เสียดายเวลาที่มันผ่านมา46ปีก็มีบรรดาเจ้านายหรือว่าพรรคการเมืองไหนที่ยื่นซื้อสัญญาอนุสัญญาบรรลุพรรคไหนเข้ามาสนับสนุนอันนี้ก็เป็นหน้าเสียใจเสียใจและหน้าเสียดายโอกาสที่มันพลาดมาในทางน้ำแข็งเมื่อ40ปีแล้วนั่นแต่ยังไม่มีพรรคไหนยื่นซื้อมาสนับสนุนนโยบายนี้เป็นนโยบายสำคัญที่สุดแล้วครับเมื่อเราเห็นข่าวตัวนึงมันออกมาทางน้ำแข็งออกมาเมื่อวานนี้ก่อนก็หาออกมาตัวนี้มันข่าวลับที่สุดข่าวซิกเรตเนอร์ของเราเท่านี้ระวางนั่นทหารเสือพานของเหมินไทยนั่นกองห้อยนิรนาม333นั่นนิรบุรุษรุ่นใหญ่ที่นักพอธรรมศาสตร์คิดถึงหู้เนาะก็ไปหู้วกอยู่ลาวหันดูเสียงขวางดูทำไมหินดูล่องแจ้งแล้วก็อยู่ปากซองปากเซนั่นตาย2,000กว่าศพนักเอาศพขึ้นมาตัวได้อีกตั้ง400กว่าศพเดี๋ยวนี้เขาไปนั่งขอกันอยู่กำลังตกลงกับรัฐบาลใหม่อยู่ทุ่งนาเหรียญแบบคนสมทานแบบแล้วคนสมทรแก้วมีไซน์แก้วยืนไซน์เนี่ยแก้วมีไซน์เนี่ยแหละแต่ยังไม่ได้ผลเขาติดเข้าไปซื้อเก็บกระดูกกับซื้อมันก็ยังไม่ให้เขาเข้าไปเนื้อคนต้องเหมือนดูอาจจะปิดไปได้ปีหน้าหรือใกล้ๆนี่อันนี้แหละเขาบอกว่านักลบวิรนามของประเทศไทยพวกนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นยังข่าวประเทศยังต้องสนใจเพราะว่าซิกเรตว่าตัวนี้เป็นเคลียร์อีกว่าให้เปิดเผยรัฐบาลไทยตัวมาสดถึง30ปีแล้วก็หาเปิดเผยเมื่อวานส่วนออกในทีวีนั่นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามช่อง3ช่อง3ทีวีเอฟนั่น
ขาเล่าอย่างละเอียดแต่มีรูปภาพอย่างละเอียดที่สุดเพราะว่านักรบนิรนามพวกนี้ติดกับสร้างสามหัวได้เป็นทหารลาวแล้วถูกตบไว้ตัวที่นอกได้เป็นทหารหน่วยเสือค้านหน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกากินเงินเสียเอกินนิดเดียวพวกเขาเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่หลายหลายคนแล้วก็เจ้าก็ได้สั่งอนุสาวรีย์อยู่เมืองไทยเป็นอาวุโสก็จะเป็นสมาคมวิตเวนหรือว่าสมาคมรัฐบาลเขาจะยังมีหลายๆคนมือขาขาดเข็มขาดกว่านี้ตาบอดกว่านี้ขาขาดข้างนึงสองขากว่านี้เขาจะยังมีสิทธิ์ประจำเราแล้วก็จะไปให้กับพวกทหารพวกนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลไทยทั้งๆที่เข็มขาดขาขาดมาเป็นลบตัวป้องกันประเทศเพื่อประเทศเวียดนามเหนือคลาดเข้ามาในประเทศไทยอันที่สองนั่นผมใจที่สุดทำก็เห็นนะก็ซื้อคุณได้ตกลบต้องเป็นดินลาวของเขาเอาเสียเอาเสียชีวิตเก็บขาขาดเก็บขาดมาปิดทหารเสียองค์พระมาตัดเพื่อไปปุ๊บต้องเดินลาวเพื่อสู้ก็เวียดนามเหนือได้เพื่อนพี่น้องว่าได้ไปตีว่าได้ไปลบว่าได้ไปยิงเขื่อนว่าได้ไปข่าวฟันกับพวกแนวลาวขายซาดอีกไม่เพื่อนพี่น้องพวกนี้มันไม่ยุติธรรมไปสู้ก็เวียดนามโดยตรงเพื่อนพี่น้องคือจะไปถึงเสนอตัวนี้ต้องสองสามว่าคนจะถึงควายมันหมดแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นคนมีชีวิตว่าชีวิตออกมาออกทีวีทุกเปิดเผยเรื่องเอาชีวิตว่าของอันมีในประเทศลาวนั่น30ปีขึ้นไปค่าหาเปิดถึงขึ้นวันสองสามมือหรือพอมาที่นั่งหลายคนหลายพักการเมืองบางทีก็เข้าใจเราไม่เห็นหน้าเพราะว่าไม่ได้ติดตามเรื่องนี้แต่ครับก็เป็นคนติดตามเรื่องนี้ว่าอันนี้ผมภูมิใจเป็นเราแล้วคุณจะให้น้ำตาไหลน้ำเนาะแต่หน้าภูมิใจที่ว่าคุณไปพบต้องคุณไปบินลาวต่อสู่กับเวียดนามคุณต่อสู่กับพวกอันนี้เราขาวสะอาดเหมือนพ่อพี่น้องแต่ว่าเขาเอาแก่มาบังนาเอาเวียดนามหนีมาบังนาพ่อพี่น้องกระท้อให้เข้าใจก็ตายไปสองพันตัวสองต่อพันยังไม่ได้ศพนั้นสี่ร้อยตัวศพเอาไปยังคุ้มทั่วอยู่จะขับไปเอาไปดูยังยังตกลงกับรัฐบาลรับมาได้อันนี้กระท้อพ่อพี่น้องเข้าใจก็เกี่ยวเกี่ยวกับการต่อสู้อันนักลบมีเรื่องนั้นต่อพันสามสามสามพวกทหารท่านอาสาครับอาสาสมัครทหารท่านนี่มีความหมายหลายที่สุดก็จะบอกว่าเรื่องสัญญาของปีนี้ว่า62นั้นมันไม่เป็นพี่น้องเกี่ยวกับสัญญาเช่นว่า62นั้นใช้ก็ได้ประเทศอื่นก็ได้63ประเทศเป็นรัฐที่ไม่เป็นพี่น้องเพราะฉะนั้นมันจะทำว่านนโยบายของสามทหารกล้าทางหลังเทียงมาทนอยู่คุณผู้นี่แหละมันว่านมันตีนมันห้อนแล้วเดี๋ยวนี้พ่อพี่น้องว่าพวกนั้นยกขึ้นมาอีกซอยเป็นอีกมือหนึ่งนะครับประเทศไทยนั่นพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่ที่พวกนั้นมีระดับความทุ่มสามสามชั้นเสือพันอาสาสมัครนั่นพ่อพี่น้องนี่จะเป็นหลักฐานในห้องพ่อพี่น้องเขาต้องไปลบในประเทศลาวใส่จ่ายสร้างจ่ายหัวไปในน้ำคนลาวเปลี่ยนซื้ออันนี้แหละพ่อพี่น้องมันจะมาเป็นซิกเนเจอร์สามซิกเนเจอร์หลายคนหลายพรรคการเมืองเขาบอกเขาใส่เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องได้ยินแล้วนะครับว่าเป็นโจทย์มาทวงเอาชีวิตมันติดตีชีวิตมันติดเลือดเนื้อของเขาได้พ่อพี่น้องมันเข้ามาติดที่สามติดที่สี่ติดที่ห้าติดเก้าสิบเอ็ดนี่ตายก็ไม่ได้เลยสุขสัมมานานตายเสียหายไปมิดชิ้นใจก็ไม่ได้น้อยมันหยิบเอาเงินเอาสามนี่แหละเขาจะมาทวงมันได้เขาจะมาทวงเราห้องมือห้องไม้ห้องมือสามชิ้นเขาไม่เป็นโจทย์ต้องแต่งตัวพี่น้องบ้าหลายเท่าไรยังดีเส้นพิ้งเส้นคำมาให้สามทหารกล้าตัวเลขเส้นหัวมาทางออนไลน์นั่นแหละมันเป็นหลักฐานเพื่อนพี่น้องท่านดร.ตรีที่จะได้นำเรื่องนี้ขึ้นไปที่ปรึกษาที่จะได้นำเรื่องนี้ขึ้นไปแล้วก็สู้เป็นสี่ห้าปีนี้ได้ผลหลายแล้วเข้าไปหลายแล้วเลือกใครแล้วเพื่อนพี่น้องขอให้วางใจและเชื่อใจในหน่วยงานของสามทหารกล้านี่เนาะไม่เป็นบ้านการต่อสู้จะไปวุ่นมาย่างมาถอยคืบหน้าไปเรื่อยๆไม่ผลไปเรื่อยๆแต่ว่าแม้ดอกลางนี่มันขาดโซ่พอดีแล้วขอให้เข้าใจเต้ก็ไม่ได้หยุดเลยยันในการต่อสู้ในนโยบายสำคัญทหารจ้านี้เอาขอขอบใจท่านน้ำเพลงหลายอันบ๊ายบายไม่ขอผมมาขอบใจท่านในโค้งเนาะอันนี้การเหยียบห้องการต่อสู้เขาต้องมีจุดเขาต้องมีทางถนนเขาเดินมันจะไปได้บ่ไปถึงบ่ไม่ความหมายบ่แก่ชาติของพวกเฮาชาติบ้านเมืองของเฮาสูญเสียย้อนหยังย้อนเล่าเฮาทำร้ายกันเองย้อนหักหลังกันเองเห็นบ่คือท่านไม่ของเราคือต้องก็เห็นบ่การสูญเสียของบ้านใกล้หื้นเคียงเขาไปซอยก็บ่แม่นน้อยๆข้าพเจ้าก็ได้ไปสู่นํากันพี่น้อง
ว่ามันบ่ได้ร่วมกันสู้ร่วมกันสู้อันนี้คือการต่อสู้เพื่อห่วงชาติและแผ่นดินคนชุดท้ายมาตายนำน้ำเต้าเป่ามาหักดันกันเองเดืองสัญญาป้อปืนมาแตกเขาดูผูกผูกขาผูกข้อกันของจ้องเนี่ยเห็นไหมที่บ่เฮาออกมานำต่อสู้ได้จังไดของครบการมันมีสัญญามันมีพี่น้องเขาไปป้าทีมได้จังไดประชาชนคนลาวเฮาครอบแล้วที่จะออกมาเว้านำกันแต่ว่าบ่ได้จักดีเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศลาวคือข้าพเจ้าได้งานผ่านมาทหารมันเอาพวกหัวเป็นแก้วแอลเป็นดาวแต่มันเปลี่ยนระบบกันเลยมันเอาแข้งนั่นลงมาใส่แข้งนี่แข้งนี่ไปแข้งนั่นไปนอนใต้ตารางเฮือนสร้างบ้านช่องเก่าพวกกับเมียเว้ากันบ่ได้ลูกกับพ่อเว้ากันบ่ได้เห็นบ่มันเห็นแบบระบบ75มันเข้ามานั่นแบบเดียวกัน75 76เดี๋ยวนี้มันโครงการของมันเริ่มเอาตัวนั้นแต่มันไปดูแลเบิ่งแง่งของปักกิ่วจกอุ่นมากว่ามันเฮ็ดจังได๋มันจังยุดนอดเก่าวีได้ปักกิ่วจกอุ่นมันก็ไปเอาระบบตัวนั้นมาเดี๋ยวนี้มันสร้างคุกคือกับพระเจ้าเราคุกแฝงแน่นอนคุกอันนั้นบ่แม่นสิถูกได๋บ่แม่นสิถูกแต่พวกได๋ถูกครอบครัวเลยนี่บ้านนี้ถ้าว่าเอาผัวไปถือเมียมันอยู่ทั้งพี่มันยังมีข้อปากข้อเมาให้ป้าให้ลูกให้นั่นเราการสื่อสารมันยังมีเดี๋ยวนี้มันบ่มีเลยหูเอาลูกเอาเต้าจะไปหมดเลยหากินอยู่นั่นรอบหน่วยผู้บางง่ายๆคือสองสั้นคุณสั้นหนึ่งมันเอาหมาไว้ออกมาแม่มันบ่ใส่ทหารย่ามไหนกระโดดปีนขึ้นมาแม่งานกินโดมันวรไว้ของมันเฮี้ยนมาไว้ว่าแห้งเอาสิ้นมนุษย์เอาสิ้นสัตว์ให้มันกินน่ะเคยกินหูกินคนผ่านมาแล้วมันก็เฮ็ดแบบนั้นเดี๋ยวนี้พี่น้องชาติกรรมคนเราน้ำมือตกตอกเข้าไปเรื่อยๆตอกเข้าไปเรื่อยๆแน่นอนมื้อนึงได้กัดหัวปลาตีนกันกินคือกันครับนอดกูเวียจะแท้เด้พี่น้องเห็นตะกะแตนแม่งมันตัวนึงหายก็ว่าเห็นสีสันแต่พวกยังเป็นสนับสนุนอุ้มสู้เขาตบมือเพื่อผากว่าเขาดีมาดูถูกดูเมียนสามฐานการนี่ก็ว่ามันน้อยๆอีกแต่มันเป็นยังบ่ไปสิแตกแดกปอดอยู่น้ำบักพวกนั้นแต่มันร่ำรวยมหาศาลมันมาอยู่ยังในกาแคนาดานี่เงินเดือนละ400 500เดือนละ 1,000 มันอยู่กับบักเพิ่นมันบ่เป็นเงินมีเงินเป็นล้านคือเขาบอกออกบ้านมีคนแห่คนแห่บุญมันออกมาต่อต้านนี่กับทหารการนี่เงินสปป.ลาวมันส่งมาให้หาดอนซิมบอนก็โอ้ยตื่นโตมันส่งงานดาวันกระปิดแตกมาให้ก็โอ้ยแบกอยู่เต็มมาไรแล้วคนเฮาถึงจังไหนคนเฮาต้องมีใจถึงจังไหนก็มีน้ำใจถึงจังไหนต้องเป็นคนมีหัวคิดปัญญาออกมาว่าออกมาว่าท่วงสัญญาน้ำขันพี่น้องอย่าไปลงไหนแนวอื่นมันยั่วไปว่าน้ำอื่นก็เติมกันไปว่าจบทงกันไป40กว่าปีแล้ว46ปีบ่มีหยังด้วยเอาไปมาสูญไปเสียไปเสียไปหายไปหายไปเจ้าหน้าก็เบิดไปแล้วเห็นบ่พี่น้องถ้าคนเฮา
มีน้ำใจถ้าคนเฮามีจิตใจถ้าคนเฮาเป็นคนฮักชาติฮักแผ่นดินที่แท้จริงทหารกะเป็นตัวอย่างพี่น้องแน่นอนเจ้าบ่ดีของเจ้าหมัวเจ้าดีนักต่อสู้บ่ได้สนแต่ก็บ่ได้ยากอันนี้จะไม่นักต่อสู้ได้พี่น้องเมื่อมันจะว่าโอ้บกมือออกมาว่าเขาในห้องโอ้บกมือบ่แม่นได้พี่น้องอันนี้แม่นโครงการการต่อสู้เยี่ยห้องถึงสัญญาอนุสัญญาพี่น้องห้องต้องได้มีบอนเพิงผ้าอาศัยมันสัญญามหาดังห้องมาทำลายห้องสัญญาเขาไปแท่งตับแท่งปอดมันตัวของเขามันมีโมเมนต์ของเขาบ่มีเขาเช็ดจังไหนเขาจะสูจังไหนเขาจะเดินแบบไหนเขาต้องเอิ้นใช้กันคนเล่าเขาบอกว่าจะเอิ้นใช้เราปินดังใช้บินดินมันโมแมนไหนพี่น้องเจ้าก็เป็นอุปยศเขาก็เป็นอุปยศตกมาอยู่ในต่างประเทศสาเหตุของเจ้านี้ต้มนี้ตายคือกันสาเหตุของเขาก็คือกันนี้ต้มนี้ตายเมื่อมันถึงบ้านมันแล้วมีโอกาสแล้วถ้าอนุญาตแล้วเขาต้องเป็นนักหนึ่งใจเดียวกันเขาต้องนักเป็นนักโต้สู้วีรชนคนใจกล้าด้วยกันพี่น้องอันนี้ทหารกล้านี่ออกมานี่5ปี6ปีนี่เปิดเพ่งใช้มันก็ยังย่านจะตายแล้วขนาดเปิดเพ่งซื้อบ่มีปืนมีผ้าบ่มีผ้ามีมีดออกมาว่าเรื่องสัญญาทั้งนั้นมันแดนไปหาโซเวียตแดนไปหารัสเซียแดนไปหาฮาโดยแดนไปเมืองไทยแดนไปเมืองกัมพูชาแดนไปพามาเห็นบ่อาศัยชายแดนให้พวกพักรักษาซอยกันสองกำสองฝ่ายจับมือถือแขนบ่ให้มียังเกิดขึ้นระหว่างชายแดนพี่น้องประเทศเขาก็ของเขาแต่จะไปกราบตีนเขามาช่วยเจ้าบ่มีทางอยู่แล้วพี่น้องสบายดีอีกครั้งนึงสบายดีอีกครั้งนึงเนาะท่านนำเทศน่ะก่อนจบเวลาของมื้อนี้เนาะโอเคครับผู้ก็ขออธิบายให้พี่น้องฟังพี่น้องให้เข้าใจตื่นอีกว่าการต่อสู้ของสังฆันตานี่ถ้าขอให้พี่น้องเข้าใจว่าบ่มีหลุดละบ่มีท้อถอยนโยบายตรงจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆพี่น้องจะนำเข้าไปลึกสุดให้ได้ถึงจุดที่หมายเพราะว่าสามทหารกล้าหรือด้วยทหารกล้าของเขาสามทหารสำหรับทหารกล้าของเขาอีกนั่งละนิบายที่นี่มาถึงทางถึงต้องแล้วท่านน้ำแทงไอ้เบิ้งพม่าไอ้เบิ้งพม่านี่เป็นตัวอย่างเห็นบอกพม่าเดี๋ยวนี้ยิงกันตายมือหนึ่งสองร้อยสามร้อยทหารยิงของยิงออนไลน์ทหารรัฐบาลกันถึงทำลายทีละร้อยคนจะห้าสิบคนล้มกระตุกอันนี้กระตุกนี้หนึ่งคนเจ็ดคันหนึ่งนี้บอกสหรัฐประชาชาติเอาเรื่องน้ำข่าวอะไรเพราะว่าเขาฟื้นฟูในการต่อสู้ของชาติพันธุ์หนึ่งหลายหลายชาติพันธุ์หลายหลายด้วยอย่างนี้เข้ากันไหมเขาประกาศเลยว่าจะปฏิวัติในเมืองของย่างกุ้งผันเผาเลยเห็นนี่เผากันหลายบ่อนไปละมือละมือขึ้นมาจะถูกจับตายแน่กับเขาประสบจะบอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นไฟได้เปลี่ยนเป็นไฟพวกชาติพันธุ์เป็นไฟกล่องตุ่มตุ่มตีหลักฐานคอมมิวนิสต์ลงไล่นั่นจะได้ผลแล้วตายกันขึ้นมือขึ้นมือขึ้นละห้าสิบร้อยคนสองสามร้อยคนถูกทำลายอันนั้นแหละพี่น้องเขาแข็งเก่งเขาสามัคคีเขาเสียสละแล้วก็พวกลูกบ้านเนี่ยก็มีทหารบ้านเนี่ยจับตุ่นลูกสองจับตุ่นแก๊บตุ่นต่อสู้กับทหารมีหน่องไล่แล้วแล้วก็บริหารการต่อสู้ทั้งสหประชาชาติทุกคนบาดแล้วเขาทำน้ำนโยบายขึ้นต่อขึ้นต่อสารโลกแล้วจับตุ่นได้ผลไรทราบปัจจัยครับเจ้าคิดว่าคือสิบบุญแล้ว
พราะว่าเขาประกาศจะปฏิวัติในกลุ่มย่างกุ้งเลิกปฏิวัติกับทหารของมันมีลงไล่ทหารมีลงไล่อยู่มี 400,000 กว่าคนแต่ทหารสัตติพันธ์บอกว่า 100,000-200,000 แต่มีหลายกลุ่มแต่รบเก่งแต่มีอาวุธอันนี้ก็เพราะเขามีน้องเข้าใจเขาประสูกันในด้านกฎหมายน้ำในด้านสาปาซาดน้ำนั่นสิทธิมนุษยชนน้ำนี่แหละพ่อพี่น้องเขาจะได้ฝนถ้าว่าให้เราเขานี่พ่อพี่น้องชาวเราทั่วทุกมุมโลกนี่ออกมาเพื่อไม่จะไปจับตุ่นฐานะไม่เอาไปสู่ตลอดพ่อพี่น้องเขาเอาสัญญานี่แหละแล้วเอากฎหมายนี่แหละแล้วเอาศาลนี่แหละพ่อพี่น้องศาล ICC นี่แหละน้ำตัวเองเราได้มาขึ้นตัวสู่ศาลผู้แทนตัวตัวนี้คนเก็บออกในสุดนี้คนได้นำเหตุการณ์ตัวนี้นำวิธีการนำนโยบายตัวนี้นำอุดมการณ์ตัวนี้เนี่ยเอาขึ้นสู่ศาลจริงว่าศาล ICC ถ้าเขามีกำลังถ้าเขามีสปอร์ตถ้าเขามีคนเขามาสนับสนุนหลายคนหลายอยู่ต่างประเทศก็ได้แต่ไม่รู้ประเทศไหนก็ได้แต่ทั่วทุกมุมโลกครับเจ้าขอประกาศให้ออกมาสนับสนุนคนตัวเลขเขามาอยู่ในประเทศไหนไหนก็ได้แต่ตามครอบครัว10คน5คน3คนส่งบัญชีคนเข้ามาทรายพิธีเส้นเข้ามาทรายทั้งออนไลน์เข้ามาพงที่น้องต้องย่านก็ต้องกลัวเขาเป็นฝ่ายเสียหายเขาถูกตูดต้องไปกระชิบหน้าเขาเข้ามานี่เขาทำร้ายทำลายเขาพงที่น้องลูกหลานเขาถูกจับมานะก็ตายกันว่าไม่แน่นอนนี่เอาดินโดนต้นหญ้าเขาพงที่น้องจะคอยเข้าใจว่าเขาเป็นฝ่ายเสียหายเขาถูกฝ่ายตูดเพราะฉะนั้นเขาต้องมาทวงพวกเอาเงินพวกเอามีเอาสินพวกเอาบ้านมามุ่งพวกเอาสิทธิ์เสรีภาพของเขากลับคืนมาพวกเอาเอกราชของเขาคืนมาพวกพี่น้องพวกเอาดินต้นหญ้าของเขาคืนมาพวกเอาเรื่องเพื่อที่มันจับไปสัมมนาหนึ่งตายไปไม่นานพวกเอาสิทธิ์คืนมาพวกพี่น้องนี่แหละคือความยุติธรรมพวกพี่น้องแต่ว่าพวกพี่น้องนั้นยังเมินเสยบอกมาทวงบอกมาเชื่อมบอกว่าช่วงจริงหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งในพวกพี่น้องให้ทหารกล้าของเขาดำเนินงานเป็นก็ได้ยุ่งแต่มันจะเป็นการซ่าพวกพี่น้องการว่าไม่ว่ามือพลังของมวลชนพลังประชาชนพลังพวกพี่น้องเราสำคัญที่สุดเป็นพยานเป็นหลักฐานขอให้ออกมาร่วมกันมาทวงสัญญาร่วมกันพวกพี่น้องบทตรงย่านบทตรวจไม่มีสิ่งไหนที่กฎหมายนี้จะถีบพวกพี่น้องแล้วสารประชาชาติจะอยู่จากตู้ข่างเขาสารใดซะซี่จะอยู่ข่างเขาแล้วเขาจะมีอำนาจในการต่อรองเอาเวียดนามหนีเอาพุทธต่างประเทศหรือเอาโซเวียตที่มาตั้งฐานทัพอยู่ในเส้นขวงมันออกพลทีน้องมันจะพิษคุณอาวุธกำมันจะพิษเวียดนามจะพิษบูตุ่มพลทีน้องแล้วก็โซเวียตที่มาตั้งฐานทัพมันจะพิษบูตุ่มใช้คำประโยคโป๊กๆอย่างนี้ทหารมีระน้ำข่าวพระเจ้าบอกมึงกี่ทหารกองพันสามสามทหารมีระน้ำกองพันเสือบาทรวมเสือพันเขาก็ยังเล่าอยู่ว่าเงาหนึ่งสิสัญญาเอาเป็นการ62ครับท่านทหารต่างชาติอยู่กับทหารต่างชาติทหารนานาชาติจะไม่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศลาออกไม่เด็ดขาดให้ออกไม่ใช้จะได้ออกฐานทัพของใช้จะได้ยึดอยู่ในประเทศไทยพ่อแม่น้องเข้าใจแล้วบอกเพราะสักนั่นหนึ่งพ่อแม่พี่น้องมาตรงย่านเขาเป็นฝ่ายที่สัญญา62นี่สัญญาเป็นกลางคน13ประเทศรวมจะใช้เหรอครับผู้ว่าอินเดียเหรอครับผู้พวกพี่น้องฮอตตีนนะครับพวกฮอตรัสเซียนะครับพวกเวียดนามที่มันมาอยู่เบื้องหลังของรัฐบาลลาวเนี่ยมีอำนาจอยู่ทุกมือนี่ครับมันจะครับพวกพี่น้องจะตกการมันต้องตกเพราะมันสำคัญที่สุดจะเป็นเวียดนามแหละวันถึงสัญญาหรือพวกพี่น้องใครเขาบอกว่าโป๊กอยู่หันพวกพี่น้องเพราะฉะนั้นเขามีหลักมีฐานแล้วก็ต้องย่านออกมาเส้นน้ำกันซอยกันที่จะเส้นเข้ามาเส้นออนไลน์เข้ามาเอาตัวเองพ่อที่นอกลูกหลานขับไปยังมีชีวิตอยู่เส้นเข้ามาหลายๆหากได้ข่าวดีๆมันแล้วที่ว่าถึงจับสมุนมนาที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นลูกไถหลานไถพ่อแม่พี่น้องที่เสียหายเป็นยิ่งสิ่งจริงเสียได้เส้นจนเข้ามาพ่อพี่น้องเฮดลิสเข้ามาในฐานทหารจะเอาจะได้นั่งเอาตัวนี้ไปเป็นหลักฐานขึ้นสู่ศาล ICC เมื่อเขาขึ้นศาลแล้วเขาตัวนี้อำนาจในการต่อรองเขามีอำนาจในการปากเล่าตัวพี่น้องนั่งศาลพุทธิธรรมที่สุดที่ศาลโลกทุกศาลที่เรียกว่าศาลไอซีซีของพ่อพี่น้องถ้ามาเขาไปเหตุการณ์ในเดือนนี้เขาจะขึ้นศาลไอซีซีเลยนะพ่อพี่น้องใครที่กันเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนบนดินจะสิขวบบาทขึ้นกันอันนี้จะเอาอยู่จะขวบบาทอยู่เดือนนี้เนี่ยแต่ว่าเขายุบสภาแล้วรัฐบาลชุดไม่ออกก็จะถูกอาจจะขวบบาทขึ้นกันพ่อพี่น้องแต่ขอให้เข้าใจว่าการต่อสู้ของเขามาถึงทิศถึงทางถึงนโยบายแล้วเราขอพลเมืองพี่น้องนั้นออกมาร่วมกัน40กว่าปี46ปีที่เข้าไปแล้ว47ปีข้าพเจ้ามันเสียใจเสียดายเวลาที่มันผ่านไปบนโคตรเสียดายที่ว่า
ขันผ่านไปหลายพวกเวลาทหารออกมาตั้งการต่อสู้ไปถึงจุดที่หมายไปถึงนโยบายมันจะได้ผลตั้งแต่3คิดหลังอีหลังทุกอย่างก็ไม่ได้อันนี้เขาก็ยังเป็นสายตื่นไปอยู่ต้องกับคนมีเวลาจะขอคนก็ไม่คนมือขอกำลังใจก็เป็นพี่น้องไม่ต้องย่านไม่ต้องกลัวมันไม่ผิดกฎหมายยังไม่ทำมาต่อสู้เพื่อกอบกู้อิสระบ้านเมืองกอบกู้ประชาธิปไตยเอาดินดอนต้นยาเอาประเทศเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ขึ้นจากอำนาจเวียดนามเพื่อให้ขึ้นจากอำนาจของต่างประเทศพี่น้องรักกันกันต่อสู้กับทุกนายกบ่ายสามทหารกล้าเองนะที่ถูกต้องที่สุดพี่น้องที่อาจารย์ขึ้นผู้สัญญาอนุสัญญา18ข้อที่ขึ้นมาเอาครบ12ถึง5 14ถึง5 17ถึง3สำคัญที่สุดนี่เลย3อย่าง3ข้อที่3นายกบ่ายนี่แหละพี่น้องคือจากนั้นผมทำโปรตอลี่นะปฏิทินในพระสุขใจของสวรรค์และท่านนักที่ท่านที่ปรึกษาทุกท่านหนึ่งพ่อที่น้องเอาพ่อเข้าใจท่านน้ำแทงเนื้อเอาพ่อเข้าใจน้ำแทงก่อนจะจากกันไปจากพ่อที่น้องที่สวัสดิ์รับฟังติดตุคิดพิจารณาพี่น้องขอให้น้องพี่น้องเลยน้องรับคนดีน้องรับคนดีมีความสุขทุกท่านสบายดีสบายพ่อขอความเข้าใจการมีคงอีกครั้งนึงพี่น้องคือการทานไม่คงด้วยเราขึ้นมาพี่น้องจริงที่ว่าแน่นอนว่าถ้าเราจริงที่มันถูกต้องเลยถ้าบริเวณจริงที่ว่ามันออกมาผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาเมื่อมีการต่อสู้ของทหารกล้ามันมีผิดกฎหมายถูกต้องหมดถ้าบริเวณนั้นโลกเขานี่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาบริเวณผิดแล้วทำบทถูกกฎหมายแน่นอนบ้านเขาเข้มงวดบ้านต่อสู้ถ้าเขาเห็นผิดกฎหมายนี่บ่ได้นั่งในหน้าจอได้หลายคนที่ว่าบ่มีไรเส้นออกมานั่งออกมาว่าเดี๋ยวดีก็ง่ายไปเป็นยูทูบกันหมดเห็นบ่อันนั้นได้เห็นบ่ถูกต้องสามฐานกล้าบ่แม่นได้เนาะมีหมดพวกเขามีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นนักต่อสู้มันเป็นยังงงโตผมว่าต้องคิดสบายดีท่านนั่นเองสบายดีสบายดีท่านครับครับเขาเข้าใจเพราะก็ว่าไม่หนึ่งโอเคเชิญได้ขนาดเชิญได้ครับเขาเข้าใจท่านลอยในกองที่สัตนาจะขอมาเสริมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมื่อก่อนเกี่ยวกับคำสัญญาที่เราบอกกันในทุกวันทุกวันนี้ก็จะให้ทุกคนที่ว่าติดตามรายการทุกรายการให้สังเกตและวิจัยให้กระคักว่าในระยะ46ปีผ่านไปที่คนลาวนอกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายขัวที่ได้เคยเซ็นสัญญากับรัฐบาลกับพวกปักกบฏศาสตร์กับประเทศลาวในเมื่อก่อนก่อนจะมีวันนี้ว่าใน46ปีผ่านไปเพิ่นทำงานแบบใดไปทำงานกันแบบใดแล้วไปยังจึงบอสำเร็จไปยังทหารจ่าจึงออกสามารถออกมายืนยันว่านโยบายการทวงสัญญาของทหารจ่านี้มันจะเฮ็ดให้สภาพการทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในประเทศเราได้เพราะเฮายืนยันได้ทุกขั้นตอนว่าบ่มีแต่เราของพวกเฮาที่ว่านอนอยู่ในสัญญานั้นหลายประเทศก็ที่เคยเขาไปช่วยเหลือรัฐบาลราชอาณาจักรเมื่อก่อนคือทางเมียโกงคนบอกเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เคยให้การร่วมมือกับรัฐบาลราชอาณาจักรประต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ประเทศการของฮานอยของแก้วแดงที่เขามาคุกคามประเทศลาวในระยะสงครามในเมื่อก่อนซึ่งเอาสุภาพวงศ์มาเป็นตัวอ้างมาเป็นตัวเดินหน้าเป็นไผ่เดินหน้าที่หลอกลวงตาสหประชาชาติว่าสงครามไม่ได้ไปเจ็ดลาวเป็นสงครามหลักในระหว่างซองไอโน่ลาวกับลาวซึ่งเป็นกลไกของฮานอยที่ว่าเขาเจ้าได้บ้างแทนมาเรียบร้อยอย่างถึกนาอย่างนาถึกต้องของเขาเจ้าแหละเห็นจะระหว่างเขาจะเข้ามาในประเทศลาวแบบผิดกฎหมายไทยคือกฎหมายอยู่ในสายตาของสากล
ไทยประเทศหนึ่งที่ว่าส่งกำลังทหารไปช่วยทหารรัสเซียลาวต่อต้านพวกเที่ยวแดงที่เขามาหุกหันประเทศลาวนะโยมนะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะออกไปยังมี11 NC กันอยู่และหลายหลายกลุ่มอยู่ในประเทศไทยนะที่ว่าทหารอันนาพันทหารรับจ้างทหารของอเมริกาที่เขาไปสงครามอยู่ในลาวต่อต้านกับคอมมิวนิสต์นะโยมนะเขาก็ออกมาบอกกันเดี๋ยวนี้เขาก็ออกมาเผยแพร่กันให้เขาเห็นทหารกล้าออกมาเล่าเรื่องสัญญาเรื่องแก้วเขาหุบพันเล่าแล้วหลายคนเขาก็เห็นน้ำกันเขาก็เป็นพยานในเฮาได้เห็นบอกแก้วอยู่ในประเทศเล่าในทุกวันนี้เสียว่าเขาสัญญาติดบังเหตุการณ์ต่างๆไปบอกให้เล่านอกของเฮานี่อันน่ะนำเอาไปสืบต่อหรือว่าช่วงถามแล้วก็บอกให้เล่าในนั้นรู้จักเหตุการณ์เก่าๆที่เกิดขึ้นแต่ประเทศไทยประเทศซึ่งเขาเป็นเจ้าของประเทศเราแท้ๆทหารพันทหารหลักจ้างซื่อที่ว่าเขาเข้าไปน่ะช่วยพวกเขาต่อต้านรัฐที่คอมมิวนิสต์ในเมื่อก่อนเขาก็ยังกล้าออกมาบอกเรื่องสัญญากับพวกเขาคือพวกเขาแต่ไปยังเล่าว่าเขาจะแท้ทหารหลักสนิทจากเราในเมื่อก่อนเคยหักใส่ศาสตร์เคยสาบานต่อเป็นดินเคยสาบานต่ออนาอันนาองค์พระพุทธเจ้าว่าจะปกปักหักษาประเทศศาสตร์บ้านเมืองเป็นยังกดพระเจ้าจึงบ่มีความอันนายังก็ขบาคมอันนาจดจำในสิ่งที่ว่าตัวเองได้บอกได้สัญญาแล้วแต่เขาสับวนามิคือเขาจับกุ้มไปทรมานอยู่ในผู้ป่าป่าใหม่เป็นเวลาหาปีสองสิบปีและยังบ่คิดถึงจะเขาบอกจะเขามาห่วงกับพวกเขาในซ้ำเราทหารจะเพื่อต่อต้านรัฐที่คอมมิวนิสต์แก้วแดงอยู่ในลาวสงครามนั่นแบบอันนี้แหละเขาจึงเล่ากันมันมาหลายครั้งหลายทีว่าไพ่กันแท้ที่เป็นผู้ขายสัตว์อันนี้เขาจะให้ทุกคนคิดทำกันอาจารย์ละการนั่งแจงขอบใจครับขอบใจท่านประเสริฐวารีเนาะอันนี้แหละพี่น้องจุดของทหารกาจุดหมายปลายทางที่แท้จริงมันมีตัวยืนไว้ให้เฮาแล้วนานาประเทศเขาก็ฮู้แล้วว่าการท่วงสัญญาของทหารกานี่แน่นอนมันโปร่งใสขาวสะอาดแน่นอนเพราะต้องไปถึงเขาต้องได้ฮู้จักว่าพวกนี้มันทำแนวใดเสียหายมากมายขนาดใดทำร้ายประชาชนทำร้ายทรัพย์สมบัติประเทศชาติเขาขนาดใดเขาต้องเอาโครงการตัวนี้มายื่นอีกต่อระบบของมันอีกคือสัญญาระบบการวิพากษ์วิจารณ์นี่กับสัญญามันโมนี้กันเด้อพี่น้องมันเคี่ยงบาเคี่ยงใดกันสบายดีสบายดีสบายดีแม่ดาสบายดีพี่ก่อนนะสบายดีก็ขอทั้งสบายดีคือเพิ่นเขามาแทงก่อนเนาะโดยเฉพาะคุณงามก็ขอทั้งสบายดีขอทั้งสบายดีสมาชิกตามเราทหารกาทุกท่านเพราะว่าในที่นี้จ้านี่ร้อยนี่พันไปถึงทางนี่เพิ่นขอทั้งสบายดีก็นับถือเป็นอย่างสูงแต่ทุกท่านเด็กเขามาแทงก่อนพวกเราก็นับถือเป็นอย่างสูงเป็นเดียวกันเนาะทั้งพร้อมทั้งทันในคงนะการโตสู่เข้าสู่ทุกวิธีการเพราะว่าด้านมืดหรือด้านแก่งใครจะมาแก่งหรือจะมามืดเขาต้องสู่เพื่อสิทธิของคุณเล่าเขาสู่เพื่อกู้เกียรติศักดิ์ศรีและกู้แผ่นดินส่วนใหญ่คือกู้แผ่นดินของเราและไรพวกสักกิรสารคือม้าผ่านต้องแก้วแดงต้องซื้อห้องลุ่มลงจากกำนัดหรือโตแก้วแดงดีที่มันเข่ามากและเพื่อนอธิปไตยนี่คนเล่าห้องส่วนใหญ่จะมีความจดจำส่วนหลายตัวมีความลำลึกถึงความหลังเลขการทำเหี้ยนในการศึกษาที่ห้องเคยอ่านประวัติศาสตร์ของเดียนจันหรืออ่านประวัติศาสตร์ของเล่าห้องแม้แต่46 ปีเท่านั้นคุณเล่าให้เสื่อหลายลือ
เรื่องเบื้องหลังเรื่องความเจ็บปวดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปย่องย่อสรรเสริญกับพวกสัตว์อิรสารที่มันเคยไล่เฮาเล่นข้ามผู้แม้จะผู้ค้าสั้นขนาดใดก็ต้องปีนไปหนีเพราะเอาสิ่งเดียวเล่าเฮาเรื่องติดหนักเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องแม้กระทั่งโต้เองว่ามาจากไสพ่อมาอยู่ที่นี่ร่วมสุขก็กลับไปสวายวิภักดิ์ก็มีว่าเพื่อเขาที่ถามไปหรือเมื่อยามว่านั่นแหละเขาว่าย่อมรับถวดเขาเมื่อก่อนก็ว่าเขาซัวแบบนั้นแบบนี้ไล่ขาไล่ตายพ่อมีพี่น้องลุ่มตายน้ำทางมาเพราะว่าเขาสวดป้อมมากระบอกคอมมิวนิสต์ป้อมมากนโยบายของสัตว์อิรสารที่มันเข้ามาได้40กว่าปีแต่พ่อมาปัจจุบันก็กลับไปย่อมรับโดยที่ตัวเองย่อมสลับค่ะคือเห็นตั้งแต่ความสุขความสบายคือเห็นแต่ความสวยความงามของลูกหลานบาทเฮาบ่แม่นว่าจะเห็นความสุขความงามของประเทศใดเห็นความสุขความงามของลูกหลานผู้ที่ยังน้อยที่เขาเกิดใหม่ลูกหลานตัวนี้นี่แหละคือล่ามเฮาส่วนหลายจะเป็นทหารเก่ามีเลือดปั้นนั่นอุปวดอ้างไปเจอแล้วก็เขาเป็นทหารเก่าไปแท้เขาก็เป็นทหารเก่าคอยเคยอยู่ในกลุ่มป้องผู้นั้นผู้นี้ท่านนั้นท่านนี้ผู้นั้นเป็นผู้บังคับกองร้อยผู้นี้เป็นผู้บังคับกองพันผู้นั้นเป็นผู้บังคับกองพลนั่นกันสิเราคือเฝ้าได้แต่การกระทำบ่มีหยังมีแต่ร่วมหลอกล่วงต้นเราร่วมคนอื่นต้นเองหลอกต้นเองว่ายังหมดเถ่าสบายเมื่อหาคุณสารหนอนยังเงาพวกคิดตัวทานการเจ็บมาก็ยังบุกจดจำในการร่วมเจ็บนั้นยังไปแสดงตัวว่าย่อมหักเขาน่วนผู้ใต้อำนาจอันป่าเถื่อนของเขาน่วนทหารเก่าเรานั่นเขาโทษผู้ที่บ่เป็นบ่ได้ว่าเบิดว่าแต่เฉพาะผู้ที่เป็นย่อมด้วยอำนาจของคนสัวและพวกป่าเถื่อนเพราะว่าทหารเก่าเรานั่นมักพวกป่าเถื่อนตั้งแต่ผู้โตไปสมณะมากมีความคิดตัวก็ยังว่าออกได้ให้จะบอกยังตัวยาปัจจุบันนี้คนมีความสุขให้จะว่าเล่าวิ่งเล่าทางเล่ายังตัวยาในเมื่อคอยใส่ซิดส่วนตัวของคอยคนอื่นบุกเกี่ยวคนประเทศของคอยกำเนินประเทศของเราแต่คอยผู้สนใจคอยสนใจสิ่งเดียวคือเล่าแดงมันเอาดิ๊กน้อยมาถวายเท่านั้นคนเฮาทุกวันนี้เป็นอยู่นี่เพราะว่าใหญ่ว่าน้อยบางคนเมื่อเขาโทษเราเปิดเผยคนสัวซาของคนขี่กลับไปประเทศของเราบางคนพอไปเอาลูกคนนั้นแล้วพอมาลูกเมื่อพอไปเอาคนคนเดียวกันผู้ใดประจานคนล่างเขาอยู่ในประเทศมันเป็นจริงผู้ข้าได้ยินกับหูและเข้าใจพอกับลูกบอกกันบ่มีหาเหลือถ้าคนเฮาลดละที่เด็ดปัญหาได้หันเขามาซอยซาดซอยเพนดินพวกที่พิษค่ะไปในตอนนั้นก็ลึกมันด้วยพวกสามัคคีเข้ามาห่วมมือกันและสร้างพวกสามัคคีสร้างพลังอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อประเทศลาวของเราและไล่พวกสติสตานออกจากประเทศโบต้องไปสนใจในเรื่องที่ผ่านมาลบคว่ำสัวด้วยเขาหน้าด้วยลุกขึ้นต่อสู้นี่ลบได้
แต่อยู่ในจิตใจผมพวกทานถือว่าเขาเป็นมิตรใครจะอยู่ใส่เป็นแบบใดพวกทานก็ย่อมหักเขาวิ่งจากคนที่ต่อสู้จะบ่ย่อมหักนโยบายสัตย์เอกสารที่มันขาดเสื้อตาดของเราที่มันคนล้มพระราชกราบแล้วมันขันโตขึ้นมาว่ามันใจเอกราชเล่าเก่าหรือว่าพระราชกราบมีเอกราชเฉพาะพวกมันสัตย์เอกสารได้มีเอกราชแต่อย่าลืมว่าคนเราทุกคนว่าอยู่ในโลกหรืออยู่ในประเทศของเราหรืออยู่ทุกประเทศหรือกำลังเกิดมาอยู่ต่างประเทศให้เข้าใจผู้ที่ฟังหรือว่าโดยเฉพาะอยู่ประเทศของเราพ่อแม่ยังไม่ให้ตายให้บอกลูกบอกหลานว่าจะจิ้มหาใครสอนเขาไม่เหยียบแผ่นดินของเรานั่นคือใส่สัญญาและสุพรรณวงศ์ใส่สัญญาเขามาต่อสู้หรือว่ามาหลอกลวงพระจักรและประชาชนใส่ผลกล้วยต่างๆที่ให้ประชาชนตายใจและใส่สัญญาเขามาเพื่อเราของเราและมาพัฒนาโป่งโด่งกันสร้างสาพัฒนาสร้างตาของเราให้เจริญเมืองแต่ผลสุดท้ายมันกลับมาปีนระบอบหรือคนล้มพระจักรอย่าลืมว่าไก่สอนโบเมนทิ้งของศาสตร์เราโบเมนผู้นั่งของศาสตร์ของเราเมื่อก่อนไก่สอนและสัตย์อิรสารลูกน้องของมันเขามาเจ็บที่หนาเท่านั้นลูกร้านกูเล่าสู่อย่าไปเสือปั้นพวกสัตย์อิรสารมันออกข่าวออกคลิปต่างๆและก็ว่าวต่างๆให้ฝ่ายพระราชบ้าของเราหรือเล่าง้อหรือผู้ฉีดนี้จากประเทศศาสตร์ด้วยพวกบ่พอใจและบ่ย้อนปมไหวสัตย์อิรสารว่าเป็นคนกบฏศาสตร์ไปต่อสู่ไปลุกล้ำอธิปไตยของมันแท้จริงทั่วไกลสอนอีกพวกสัตย์อิรสารและม้าพันธุ์ของมันทงจริงทงลุงบุญยังทุกสัตว์ที่มันกระทำต่อประเทศศาสตร์บ้านเมืองของเราปัจจุบันนี้ที่มันขายเสื้อตามันบ่มีมันขอทานกินทั้งที่ประเทศอื่นที่มันขอทานแต่มันบ่เคยนึกน้องน้ำใจผู้ที่มันขอทานได้ที่เขาประทานมันที่เขาทานหรือเกียรติใจมันบ่เคยขอบใจมีแต่มันเว้าทักท้วงประนามปัจจุบันมันก็ยังเว้าว่าจักรพรรดิอเมริกาขาดประชาชนของเราเหตุสงครามรักอยู่ในประเทศของเราและเอาระเบิดไปทิ่มใส่พ่อแม่ประชาชนของเราไปทิ่มใส่เขตน้ำแดนดินของเราก็ย้อนเวียดนามมันอยู่ในผู้มินดอกย้อนเวียดนามมันเข้ามาในเขตของประเทศของเราเขาจังถิ่นเขาบริถิ่นซึ่งประชาชนเขาถิ่นซึ่งหัวแก่นี่แหละคุณเล่าเขาอยู่ภายในเข้าใจอย่าไปเสือฟังที่มันว่าอเมริกาไปถิ่นแซงประชาชนของเราโบมีทุกอย่างมันตั้งขึ้นมาเองทุกอย่างมันปั้นน้ำเป็นโตหาเรื่องไต่เล่าหนอกของเราค่ะว่าลูกหลานนี้คุณเล่าทุกคนอยากรู้เรื่องจริงให้ประจักษ์แก่สายตาของลูกหลานอยู่ภายในหรือให้เข้าใจเนื้อเรื่องแต่ยึดที่หามาหาปัจจุบันทุกคนจงลูกติดต่อสู่เบอร์เมนยึดด้วยกำลังที่ผู้ข่าวบอกลายเตือนวิธีลูกลายวิธีเฮ็ดไอ้มู่เฮ็ดไอ้เห็นให้หู้ว่าพวกสัตว์ต่างๆที่มันใส่อำนาจใส่อิทธิพลป่าเถื่อนอยู่ในประเทศของเราแต่ยึดที่หามหาปัจจุบันนี้มันเป็นสัตว์ป่ามันเป็นพวกกระปุกศาสตร์หรือมันเป็นเจ้าแผ่นดินเจ้าของแผ่นดินแต่ก่อนอย่าลืมให้ท่องให้มันขึ้นใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริศรีสว่างวัฒนาเท่านั้นที่เป็นทิ้งอยู่ในประเทศของเราเป็นพ่อแผ่นดินและพวกสัตย์อิรสารไก่สอนนั่นคือม้าจิ้งจอกที่มันมาตะป่าม้ากระหายเลือดม้ากระหายเงินและปัจจุบันก็มีทองรุ่นทองสิงบุญยั่งชูมารีทำไตพวกสัตว์ดังกล่าว
พร้อมกับหายเลือดกับหายเงินเดือนตุ้มพวกคุณแม่ซอยกันถ้าอยากรู้จริงว่าพวกสัตว์ยืนหรือพระเจ้าเป็นผู้ปกครองอยู่ในประเทศของเราหรือว่าไก่สอนเป็นผู้ปกครองมาแต่ก่อนถ้าลูกหลานอยากรู้เรื่องต้องซอยกันคนเราเฮาบ่ว่าในวันนอกถ้ามีความสามัคคีมือนั้นต้องเกิดการดีแล้วต้องกู้ซากแทนดินเฮากลับสู่เสรีประชาธิปไตยอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปก้มหัวให้สัตว์ทั้งที่พวกท่านหนีจากสัตว์บ่มักนโยบายบ่มักการล่าเรื่องของพวกมันบ่มักทุกสิ่งทุกอย่างและแม้กระทั่งระบบการปกครองก็บ่มักพอมาปัจจุบันนี้ก็ผมเอาเงินกลับกินเนื้อแล้วพวกทานปากย่างใจย่างนั่นก็ถือว่าคนตอแหลแล้วเบื้องหน้าแบบหนึ่งเรื่องหลังแบบหนึ่งบ่ว่าในยุโรปก็เป็นสิ่งนี้บ่ว่าเมื่อก่อนคือทานผู้นำเขาบอกว่าทหารไทยหรือว่าพวกทหารทานที่ลงไปซอยประเทศของเราในยุคนั้นก็เขาก็หนุ่มทหารเหล่านั้นก็หนุ่มวักเอวหลายและซึกหนาที่สุดทหารที่ผ่านมาก็ผ่านด่านภูเขาไปตอนกลับเขาก็ว่าซึกของเรานี่นักเกินที่จะโต้ต้านได้นักหลายเตะคนเล่าบ้างทหารประวัติเตะคนเล่าทหารเล่าเก่งที่ปกป้องประเทศได้ถ้าเมนประเทศอื่นคงหลงเพราะว่าเกลทหารไทยเขาก็เห็นว่าเกลหนาขนาดใดขนาดไทยก็ยังเสียชีวิตหลายทหารไทยก็เสียชีวิตเมืองทั่วเวียดนามเหนือเมืองเล่าเวียดนามทหารไทยทุกทางที่ลงไปอยู่ในประเทศลาวแต่70ประมาณ70ปลาย70ต้น73 74ทหารไทยก็จำอยู่ผู้ขาก็หู้และผ่านบาดผู้ขาไปทุกทางทหารเพราะว่าลงไปประจำการอยู่ในประเทศลาวก็พอกับกับใจถึงแต่ว่าก็เขาก็มีเงินเดือนเนาะแต่น้ำใจผู้ที่สมัครลุ่งไปต่อต้านสักดิรสารต่อต้านเวียดนามเหนือซอยทหารลาวก็พอขอบใจแต่ในด้านหนึ่งก็มีคนทับถมคุณลาวเฮาก็นักสิ่งเดียวกันบรรพบุรุษของลาวเฮาตกเป็นกบฏที่บังสถานีหรือว่าบังยูทูบได้ว่าทับถมบรรพบุรุษของเราเฮาว่าเป็นกบฏนี่แหละพวกเราก็พยายามบ่อยากเว้าหลายเนาะแต่ก็ทหารท่านของไทยมีน้ำใจทหารลงไปปกป้องเขาบ่ฮู้อยู่แล้วแต่คนเราเฮาเสื้อซากเราเลือดของเราที่แท้จะบ่ยอมปกป้องประเทศของตนจะบ่ยอมยื้อแย่งเอาประเทศของตนกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณล่าและเสื้อซากของเราแทนดินคือต้องเล่าจะบ่ยอมซอยกันนั่นพวกทานแสดงว่าบ่มีน้ำใจในหัวใจพวกทานมีแต่ด้านมืดจะบ่มีด้านแจ้งพอพวกทานกลับไปยืนสารภาพและยอมหักและยอมอยู่ในอำนาจของสักกิรสารผู้นั้นคือกบฏเส้นเดียวนะก็ขอแต่เลยเวลาแล้วนี่เนาะผู้ขาก็ขอน้อยจำนวนผู้ขาก็ขอแสดงความเสียใจนำท่านพลันเมื่อที่ว่าเสียในบ้านไปเนาะก็ขอแสดงความเสียใจก็ขอให้ดวงวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์สันฝ่าแล้วไปสู่สุคตินะแต่ผู้ขาก็ขอประกอบส่วนน้ำสมีก็ขอสบายดีขอความบุกใจแม่มดแดงเนาะอันนี้เฮาเป็นนักต่อสู้เฮาเป็นวีรชนคนใจกล้า
ออกมาตั้งหน้าตั้งตาพี่น้องประชาชนคนลาวที่ว่าทั้งจุดว่าทั้งโครงการว่าทั้งการต่อสู้ได้อย่างสุดยอดนี่ก็มีแต่ฐานกะจนพี่น้องอันนี้ปั้นทุ่มกันไว้เลยด้วยพี่น้องถึงจะไหนกับพี่น้องคนลาวเฮาทหารกะเฮาหรือว่าคนอื่นเนาะอันนี้แม่นที่เสิร์ชของฐานกะของเฮาถ้าว่าผู้ใดอยากเป็นเจ้าของอยากได้ก็ติดต่อมาทางรายการหรือว่าติดต่อไปหาท่านบก.คืออาจารย์ดร.ภารีเนาะผมจะส่งหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้ผมจะส่งให้คันตู้เลี้ยง9,500คันหาตู้100,000พี่น้องอันนี้ก็อยากเป็นเจ้าของที่เชิดอาร์มี่ลาวอาร์มี่รอยันลาวอาร์มี่นั่นติดต่อได้พี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เอามาให้พี่น้องและหลายท่านเอาเดินในปัจจุบันนี้อ่ะในคำครึ่งมานี่ก็หมดเวลาแล้วพี่น้องหมดเวลาพอดีถึงจะได้กับขอขอบใจทุกสายทุกเสียงที่โตกันมาในคำครึ่งมานี้ขอขอบใจพี่น้องผู้นั่งรับชมรับฟังฟังแล้วเก็บไปคิดแล้วเทียบจังใดก็มีหัวคิดปัญญาออกมาว่าช่วยกันแล้วก็ขอความขอบใจผู้ที่เข้ามาเป็นผู้พิพากษาสันติราชครับได้ทราบด้วยกันในครั้งนี้แน่นอนเฮาถึงจุดหมายมัน 100% พี่น้องขอความขอบใจปัจจุบันใจที่ได้ช่วยเข้ามาในสามเราทัพทหารกานักรบพิเศษคนอาสานักบันดินน้อยหรือหลายนั่นก็เป็นน้ำใจอันประเสริฐพวกท่านได้ทรงขม่าแน่นอนบ่เสียหายไปใสแน่นอนเป็นกองทุนเป็นต้นทุนของเฮาจักเดินทางไปวันข้างหน้าอันนี้ก็ขอให้พ่อแม่อายุน้องนั่นให้เข้าใจเนาะบ่แม่นเฮาออกมาว่าหาเงินเข้ามาใส่ถุงตัวเองมันบ่แม่นข้าพเจ้าบ่มีเงินเดือนข้าพเจ้าบ่มียศถาบรรดาศักดิ์ข้าพเจ้าเป็นพิธีกรแค่นั้นพี่น้องอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าการต่อสู้ของทหารกาก้าวหน้าไปติ๊กๆแน่นอนมือหนึ่งมันชุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามพี่น้องอันนี้แม่นความหวังของฐานกะเนาะเอาในคำคืนมื้อนี้ขอลาไปก่อนบายกันหน่อยลาก่อนอ